อันติจะโสวะจัตตาสมณานันจะทัตตนังกาเลนะธรรมสากัจจาเอตัมมังกัลมุตตมันติขอน้อมรับแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมรับแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบโอกาสขอโอกาสแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปลื้มศิโรตโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกท่านครับขอเจริญทุกหมู่ญาติอาตมาว่าเสียงมันทรมานโยมมากกว่าวันนี้นะไม่ได้เรื่องแล้วล่ะหัวข้ามยังดีอยู่เลยมันมีโควต้าหมดโควต้าพอดีไม่ออกอ่ะแต่ขอไปก็เย็นมันต่างกันมั้ยโยมว่าต่างกันมั้ยหนาวก็เย็นถ้ามันเย็นก็คือกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งไงก็รู้สึกว่าเย็นแต่ถ้าหนาวมันเข้าไปที่หัวใจใช่มั้ยเยือกไปที่หัวใจเลยเวลาหนาวถ้าหนาวอยู่ที่อะไรปรุงแต่งเป็นเรื่องของจิตหนาวแล้วแต่กายมันเย็นพูดไปพูดมาเรื่องหนาวแล้วเนี่ยโยมก็ฟังมาเยอะแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งเยอะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกันเอาเป็นว่ามีอะไรสงสัยถามดีกว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงถามมาจัดรายการธรรมะรับอรุณ เคยได้ยินป่ะใครเคยได้ยินบ้างรายการธรรมะรับอรุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจัดเองล่ะธรรมารับอรุณสมัยก่อนนี้จัดอยู่ที่ยานเกาะ890ใช่ไหม870 890ทำนองนี้แหละนานมาก ท่านก็จัดแบบนี้แหละก็มาสวดมนต์แล้วท่านก็เทศนี่ก็ไปจากวัดสังฆทานนี่แหละเทศเสร็จที่นี่เที่ยงคืนท่านก็ไปต่อไปเปิดที่นู่นที่สามครึ่งก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็ให้โยมถามปัญหาไม่ถามเหรอไม่สงสัยเลยไหมฮะเนี่ยอาตมาขอไปหูมันไม่ได้ยินไปข้างแล้วด้วยเคยเป็นแบบสองข้างเลยเวลามันไม่ได้ยินสองข้างดีนะมันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นฟุบฟุบฟับเนี่ยได้ยินข้างในเนี่ยก็ตัวปฏิบัติดีเลยแต่ตอนนี้มันได้ยินข้างหนึ่งอีกข้างไม่ได้ยินมันเลยไปขัดกันนะมันตีกันอยู่เรื่อยมันได้ยินชัดมากไม่ชัดมากเลยเสียงเราก็ไม่รู้ว่าเสียงออกขนาดไหนบางทีไม่ค่อยชัดอยู่ขอไปไม่สงสัยเหรอไม่สงสัยงั้นกลับก็เข้าใจหมดแล้วจะพูดอะไรใช่ไหมเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องอธิบายจริงๆคุณมาลิยงงงหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องเรียนอะไรมากปฏิบัติรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วก็พอแล้วแล้วก็ทำให้มากทำให้ชำนาญเท่านั้นเองที่จะเพียรกระทำอยู่สติที่ฝึกนั่นแหละล
รู้มากเดี๋ยวไปหลายทางจิตมันกระจายละก็เลยว่าไม่ฟันธงลงความเห็นทีนี้ไม่ค่อยมีเนาะก็ไม่ค่อยจะทำอย่างนั้นโยมต้องลองดูต้องทำมันอย่างเดียวอะเดี๋ยวได้ผลถ้าทำหลายๆอย่างมันเปลี่ยนใจบ่อย เดี๋ยวไอ้นู้นบ้างไอ้นี่บ้าง แต่ที่สุดแล้วก็บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องมาแหละถ้าเข้าใจถูกก็เป็นสมาธิเรื่องบุญกิยาวัตถุสิบคงก็เคยได้ยินแล้วเนาะข้อสุดท้ายข้อที่สิบเนี่ยสำคัญที่ถูกชุกกรรมก็เรียกว่าทำความเห็นได้ตรงมันใช้ได้ทุกข้อเลยจริงๆบุญกิยาวัตถุมันจะมีสามฐานละไม่ศีลละไม่ภาวนาไม่แล้วก็อัตถกถาจารย์ท่านมาขยายความอีกเจ็ดข้อที่จริงหกข้อหกข้อก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของฐานอีกสองข้ออยู่ในเรื่องของศีลสองข้อแล้วอยู่ในเรื่องของภาวนาสองข้อยังยอมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็เป็นศีลนะแล้วก็เป็นบุญช่วยกระทำการขนขวายช่วยงานส่วนรวมอันนี้ก็เป็นฐานใช่ไหมเพื่อแผ่บุญกุศลจะมาบัดก็ไม่มาคนเดียวก็ชวนพวกมาด้วยเพื่อแผ่ก็ด้วยแล้วได้บุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้อีกอันนี้ก็เป็นฐานอนุโมทนายินดีกับเขาด้วยเห็นเขาทำดีก็มีศีลก็อนุโมทนาอนุโมทนาใหม่อันนี้ก็เป็นอะไรอนุโมทนาเป็นภาวนาทำให้จิตเราพัฒนาเจริญขึ้นจิตดีขึ้นเนี่ยมันก็จะตัดตัวอิจฉาไปได้ใช่ไหมเห็นก็ทำดีเหมือนเนตจิกแม่ทำเป็นเก่งเดี๋ยวก็ล่วงหรอกไปว่าก็อีกอิจฉาไหมก็ไม่ดีก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะขอให้สำเร็จเราก็ได้บุญแหละเนี่ยบุญที่ทำแล้วก็ทำมาเทศนาใหม่บุญจากการแสดงธรรมยงก็ได้บอกรู้ไปแล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานใช่ไหมทำแล้วก็ถูกต้องก็ไปบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรแสดงธรรมเรื่องของภาวนาบุญจากการฟังธรรมนายโยมก็ได้ฟังตามได้รู้สิ่งที่ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของศีลและภาวนาใช่ป่ะอันสุดท้ายก็เรียกที่ถูกจุกกรรมทำความเห็นให้ตรงความเห็นให้ตรงนี่ทำมันจะตรงหมดเลยทานก็ต้องให้ถูกว่าให้ทานยังไงถึงจะถูกต้องต้องพิจารณาไปเรื่อยๆหลังจากให้แล้วเนี่ยจิตเราจะเบิกบานขึ้นมาเพราะนั้นมาวัดเนี่ยคนเข้าใจผิดกับเรื่องของบุญกับทานกันเยอะมากใช่ไหมทำบุญก็คือต้องเอาของมาถวายกับพระอย่างเดียวถูกไหมเป็นบุญทำบุญใช่ป่ะใส่บาตรทำบุญใส่บาตรเอาของมาถวายพระถึงจะเป็นบุญถ้าไปช่วยเหลือคนอื่นล่ะคนตกทุกข์ได้ยากคนเกิดภัยพิบัตินี่เราบอกว่าเป็นทานใช่ป่ะทำไม่ให้เนี่ยก็หน้าหนาวเอาเสื้อกันหนาวผ้าห่มไม่ให้เนี่ยเป็นทานใช่ป่ะมันก็เป็นบุญนั่นแหละนี่เราเลยเข้าใจคำว่าบุญนี่จะมันแคบไปหน่อยมันอยู่ที่วัดอยู่ที่พระเท่านั้นเองจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าบุญกิยาวัตถุสิบอย่างน่ะไม่ต้องมาวัดก็ได้ก็ทำได้หมดเลยเพราะนั้นการมาที่ถูกจุกรรมความเห็นได้ตรงก็ต้องตรงเรื่องของทานทานเป็นเรื่องหนึ่งเป็นหนึ่งในสิบตนเองของบุญฉะนั้นเรื่องศีลก็อีกตั้งเยอะให้โยมทำตัวอยู่ในระเบียบเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นก็เป็นศีลแล้วนะก็ถือว่าอยู่ในข้อของศีลรักษาศีลแล้วก็เป็นบุญใช่ไหมฮะภาวนานี่ก็ไม่ใช่มาภาวนาพุทโธหรือสัมมาลังหรือหนออะไรอันนั้นเป็นบริกรรมภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาให้เจริญขึ้น
อันนี้เราฝึกบ่อยๆก็ปัญญาก็เกิดขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นจากขี้โกรธก็เบาบางลงก็หายโกรธไปได้จากงกมากๆก็ค่อยๆเบาลงไปรู้จักให้เป็นใช่ไหมพอมีฐานในการให้เพราะฉะนั้นถ้ามาวัดเนี่ยมันจะได้ทั้งสามนะทั้งทานศีลภาวนาครบเลยทั้งที่ยังไม่ได้รับศีลเนี่ยโยมสามารถที่จะมีในนั้นแหละคือมาตามระเบียบเขาเนี่ยมาให้ทานก็จริงแต่เอาเขาว่ายังไงก็ตามเขามากราบพระก็มาเขามาสวดมนต์แล้วก็มาตรงนี้มันมีศีลเจตนาเราตอนนี้ขณะนี้ไม่เบียดเบียนเลยใช่ไหมศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นอันนี้เป็นศีลเพราะฉะนั้นจิตเจตนาตอนนั้นมันเจตนาดีที่จะให้ที่จะเสียสละแล้วก็มีภาวนาคือยังไงจิตใจก็เบิกบานใช่ไหมเขาพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นอาจจะงุนงิดมาพอมาถึงวัดเขาเห็นคนใส่ชุดขาวกันเยอะแยะเลยนักบวชเขาสงบกันก็รู้สึกว่าจิตใจก็ดีขึ้นแล้วคลายลงไปแล้วภาวนาขึ้นมาแล้วพัฒนาจิตขึ้นแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าเขามาทำอะไรกันทำไมเขาไม่หลับไม่นอนกันเรามาดูที่ว่าเขาทำอะไรเขามาดูแล้วก็เขามาฟังตรงนี้เนี่ยก็ได้ปัญญาขึ้นอีกเขาเข้าใจเปล่า ยังอีกเยอะเลยนะบุญเนี่ยท่านถึงได้สรุปย่อๆบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรที่มันเกิดความสุขกายสุขใจเป็นบุญหมดเลยทำอะไรที่จิตใจเราสงบเยือกเย็นก็เป็นบุญอีกแล้วทำอะไรที่ทำให้ใจเราเย็นไม่เราร้อนกระวนกระวายนั่นก็เป็นบุญอันนั้นตัวภาวนาด้วยนะก็ปกติจิตที่คิดเนี่ยมันก็จะคิดจากความอยากเป็นส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปพอมันอยากมันก็กระวนกระวายนั่นเพราะอยากจะได้แต่พอเรามีสติระงับได้มันก็หยุดกระวนกระวายได้นี่ก็คือพัฒนาแล้วเหมือนกันก็เป็นภาวนาเพราะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันมีในรูปแบบกับนอกรูปแบบในรูปแบบก็โยมมาทำนี่แหละที่นี่ก็ทำอะไรล่ะเช้าก็มาสวดมนต์ก็นั่งสมาธิเขาสายก็มาเดินจงกรมใช่ไหมพอกลางวันก็ไปยืนเจริญสติทำสมาธินี่อิริยาบถยืนไอ้ตอนนอนทำปะไม่นำนอนก็ทำตอนนอนต้องทำไปนะสำคัญมากเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวิบากจะเข้ามาอยู่ดูดีๆเลยอยู่มันเด้งไปเฉยทำไง อยู่เป็นเอามาพึ่งขึ้นมาเนี่ยขยับไม่ได้ไม่ได้ฝึกท่านอนไว้อะโอ้โหเครียดเลยทีนี้ถ้าเราฝึกเอาไว้ก็อ๋อก็ภาวนาเราไปแต่มาบริกรรมอะไรก็ทำไปทำจิตให้รู้สึกตัวว่าเป็นยังไงยอมรับความจริงขึ้นมานั่นก็เป็นภาวนาเพราะนั้นทำได้ตลอดเลยการภาวนาเนี่ยไม่ต้องทำนี่คือในรูปแบบก็คือมานั่งสมาธิมายืนมาเดินจงกรมนี่คือรูปแบบแต่นอกรูปแบบก็คือทุกขณะที่เราทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในแบบไหนจะทำอะไรอยู่ให้มีสติรู้ตัวเราตลอดใช้การสังเกตเป็นตัวหลักสังเกตการเป็นหลักสังเกตการเฉยอะไรเกิดก็ให้รู้อย่างนั้นนะแล้วรู้แบบตรงๆนั่นแหละไม่ตัดสินไม่ลงความเห็นดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่รู้แล้วก็ผ่านมันกลายเป็นว่ามารู้ปัจจุบันขณะเนี่ยสติทำอย่างนั้นให้ยมลองค่อยๆลองทดลองดูก็ได้ปกติมันรู้สึกยังไงคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นึกได้หรือรู้สึกได้รู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจรู้สึกยังไงรู้สึกการเคลื่อนไหวของกายอ่ะเรายอมยืนลองยืนแล้วก็ลองเอามือปล่อยลงไปดิไม่ให้โดนลำตัวนะรู้สึกไหมที่ปลายนิ้วรู้สึกจี๊ดๆไหมมันก็จะมีเลือดมันไหลเวียนไปลองหมุนตัวก็ได้ยืนแล้วก็หมุนตัวลืมตานั่นแหละ
เห็นการเคลื่อนรู้สึกไหมว่ากายมันเคลื่อนไหวถ้าลืมตาหมุนแล้วทีนี้ลองหลับตาหลับตาแล้วก็หมุนดูสิรู้สึกได้ดีกว่าไหมดีกว่าลืมตาเนาะจะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยไม่ต้องลืมตาเห็นก็ได้หลับตาก็รู้สึกได้ของการเคลื่อนไหวของกายแล้วเนี่ยถ้าเราจับความรู้สึกแค่นี้ได้กับตัวเราเรื่อยๆรู้สึกเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเนี่ยทำแค่นี้ง่ายไหมไปปล่อยหลวมๆไม่ต้องไปบีบบังคับไม่ต้องไปเพ่งไปเลงอะไรแค่รู้สึกเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวอะไรจะขยับอะไรเนี่ยก็รู้สึกตรงนี้เป็นสัมปชัญญะเลยนะสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาข้อที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่รู้ว่าการเคลื่อนไหวของกายไม่ว่าจะขยับเขยื่อนจะเหยียดเข้ามาจะคู่เข้ามาจะขยับกายยังไงจะหันซ้ายหันขวารู้สึกได้อย่างนั้นจะรู้สึกก็ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกแล้วก็ปล่อยแค่รู้สึกถ้าทำงี้ได้มันก็จะอยู่ที่ปัจจุบันขณะทุกขณะของการเคลื่อนไหวถึงได้บอกว่าที่บทนั่งจะยากนิดหนึ่งเพราะนั่งแล้วมันจะของคิดจะออกเยอะก็เลยทำได้ยากแต่ถ้ายืนกับเดินก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปรู้ที่ตรงเท้าก้าวไปนะอันนี้เป็นรูปแบบก็ยกยางเหยียบใช่ไหมแต่เรารู้ทั้งตัวเลยใจสังเกตเฉยๆมันจะก้าวไงก็รู้ก้าวรู้สึกว่าก้าวไปรู้สึกว่ายกรู้สึกว่าก้าวรู้สึกว่าวางมันจะรู้สึกได้ทั้งตัวเลยเขาเรียกรู้ตัวปลอมเนี่ยสัมปชัญญะถ้าใครรู้ตรงนี้ได้ก็สงบได้เร็วจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่กายได้ง่ายจริงๆสงบมันเป็นยังไงอะสงบกับสมาธิต่างกันไหมยังว่าต่างกันไหมสมาธิแปลว่าตั้งมั่นสงบแปลว่าสงบเอ๊ะสงบยังไงสงบกายเป็นยังไงธรรมะพูดมาเรื่อยๆเลยก็นั่งเฉยๆยืนเฉยๆก็สงบใช่ไหมสงบวาจาก็ไม่พูดก็เลยเป็นคนสงบไม่ยอมพูดถามอะไรก็ไม่ตอบสงบใจทำไงอ่ะก็ทำใจเฉยๆคิดอะไรก็ไม่ว่าก็ปล่อยเฉยๆใจสงบแล้วแต่ถ้าหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิเพราะความคิดเป็นนิวรณ์ถ้านิวรณ์มันดับมันก็หยุดคิดก็เลยเป็นสมาธิแต่มันจะเป็นชั่วขณะทีนี้เราไปมองไกลไปเอานู่นน่ะต้องว่างสว่างสงบไอ้ตรงนั้นมันระดับมันจะเข้าฌานแล้วถึงตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับแค่เพียงว่ามันหยุดคิดชั่วขณะเนี่ยรู้ยืนอยู่ก็รู้อยู่ว่ายืนเนี่ยก็รู้สึกตัวสังเกตตัวเองอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วมันก็จะพัฒนาชักเดียวเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วเราก็รู้แล้วก็ปล่อยก็สังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสักค่อยๆสงบเข้ามาเป็นลำดับขึ้นมาเองในการอยู่ในสติเขาก็จะอยู่ลักษณะเนี้ยให้รู้ตัวเราไปเรื่อยๆไม่รู้ใครเลยให้เรานึกว่าเราอยู่คนเดียวตอนเนี้ยจะทำอะไรเราก็ทำของเราไปให้รู้สึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยจิตมันก็จะตื่นนะจิตที่อยู่ที่ปัจจุบันขณะเนี้ยจะมีพลังเป็นพลังงานถ้าอยู่ที่ปัจจุบันเนี้ยกำลังมันจะเกิดขึ้นมาแหละสะสมเข้ามาจะมาขึ้นเองแต่ถ้าจิตที่เอียงไปทางอดีตปุ๊บจิตจะลงไปแล้วจะเริ่มมันจะเริ่มคิดนะเพราะไปอดีตมาแล้วมันก็คิดใช่ไหมแต่พอคิดปุ๊บกำลังงานตกก็จะตกลงไปเกิดความวุ่นวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้ามันเอียงไปทางอนาคตปุ๊บมันก็ไหลไปในอารมณ์ก็ไปคิดเลื่อยไปฝันไปนู่นไปนี่เลยอนาคตก็จิตตกอีกแล้วกำลังก็เลยกำลังตกยังไม่ถึงก็จิตตก แต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้
มันจะมีพลังขึ้นมาแล้วตรงนี้จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้วิธีการท่านถึงบอกว่าครูบาอาจารย์แล้วก็บอกแล้วว่าต้องละการปรุงแต่งใช่ไหมตามอย่างปรุงแต่งในทางบุญในทางบาปในทางอเนนชาเขาเรียกว่าปุญญาวิสังขารปุญญาวิสังขารแล้วก็อเนนชาวิสังขารทีนี้เราจะละยังไงให้การปรุงแต่งนี่ก็คือวิธีการแบบนี้แหละที่ทำจิตให้อยู่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคิดก็รู้ก็ไม่ต่อเรื่องเห็นก็รู้แล้วก็สักแต่ว่าเห็นแค่เห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรได้ยินก็รู้ว่าได้ยินแต่ไม่ได้คิดอะไรทำได้ไหมน่าจะไม่ยากนะใช่ป่ะเรื่องโยมจะค่อยๆเข้าใจไม่ได้ทำเยอะหรอกแต่ว่าความเพียรเนี่ยต้องมีความเพียรที่จะส่งตรงนี้ไว้เรื่อยๆใช้การสังเกตตัวเองไว้บ่อยๆพอมันจะแวบก็ให้มันรู้ทันเร็วๆไม่ใหม่ก็ไม่ทันหรอกไม่ใหม่ก็ไปทางไกลแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้บางทีไปเป็นร้อยเรื่องบางทีก็ตั้งสิบเรื่องกลับมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงในที่สุดแล้วมันจะหยุดเองเพราะฉะนั้นจนมากเราปฏิบัติแล้วเราหวังข้างหน้าใช่ไหมจะต้องนิ่งต้องวางก็บังคับมันอยู่งั้นแหละมันไม่ยอมนิ่งไงหรอกอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่ากายนี่มันก็ไม่เคยนิ่งเลยนะจริงไหมกายใครนิ่งมั้งยกมือเอาก็รู้มาแล้วนี่นะใช่ไหมถ้านิ่งก็ได้ป่าไปนู่นเลยตลาดธรรมสังเวชใช่ไหมเอานิ่งก็คือไม่หายใจเนี่ยจะไม่นิ่งเลยไม่ขยับก็เยินเลยใครจะทำอะไรก็ไม่ว่าแล้วจะไปเผาก็ไม่ว่าแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันไม่นิ่งหรอกแต่ความนิ่งมันไปอยู่ที่จิตท่านี้ทำจิตให้นิ่งยังไงจิตเร็วจะตายไปเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงด้วยจะทำยังไงให้มันนิ่งบังคับก็ไม่บังคับก็ไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งปิ่นไปใหญ่เลยยิ่งกดยิ่งขมยิ่งจีมากไปเลยเดี๋ยวนี้เลิศเครียดเลยฉะนั้นก็แตะลูกเบาๆดูหลวมๆสังเกตเอาจิตสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเคลื่อนไหวนั่นแหละให้ดูกายก็ท่านรู้บอกว่าทิ้งกายไม่ได้ให้รู้กายไว้เมื่อเรารู้กายจนกระทั่งมันชำนาญจนกระทั่งชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเองเนี่ยอีกหน่อยมันจะเห็นจิตขึ้นมาเองไม่ใช่อยู่ในอารมณ์ใหม่ๆแล้วอาจจะดูอารมณ์ของจิตบ้างอารมณ์ของกายบ้างแต่ว่าต่อไปมันจะรู้ฐานจิตคิดแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคิดอดีตคิดอนาคตคิดโลกคิดโกรธคิดหลงก็จะรู้ความคิดตรงนั้นได้ก็รู้ก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าก็ไม่ตัดสินพระเดชคุณหลวงปู่ทั้งวันท่านให้ทางลัดไงย่อๆเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าเข้าเฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าแต่ไม่ต้องมาเจาะให้รู้ชัดว่าอะไรนะแค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยก็ไม่ว่าเนี่ยเราจะเกิดสภาวะที่เรียกปัจจุบันขณะขึ้นมาเป็นปัจจุบันธรรมที่เราจะทำไปทำมาแล้วเดี๋ยวจะเกิดกำลังสติแล้วก็เกิดกำลังปัญญาขึ้นมาได้ลักษณะที่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์นี่แหละบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายโดยใจเป็นตัวจัดการอยู่จิตนี่เป็นผู้รู้ก็กายเป็นผู้ถูกรู้ก่อนแล้วเขาก็จะไปรู้จิตได้หลวงพ่อท่านก็พูดไว้เสมอรู้จิตเห็นจิตก็กายพันธิพาลเที่ยวมันก็เลยกระโดดข้ามไปรู้จิตเลยรู้จิตเลยง่ายดีไม่ต้องดูกายแล้วดูไปดูมาก็เลยหลงอารมณ์ไปหลงอารมณ์ของจิตตาฉะนั้นดูกายไปกายเป็นตัวต้นพอเริ่มจิตจะเข้ามาหากายได้อยู่กับกายได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวความคิดจะขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็ดูเลยตามดูจิตเข้าไปมันคิดอะไร
างคนนั่งแล้วเครียดนั่งแล้วคิดคิดคิดก็หงุดหงิดเลยไม่นิ่งเลยไม่ว่างไม่สงบก็ดูมันไปนั่นบอกมันคิดก็ดูมันคิดไปแต่อย่าไปคิดด้วยเท่านั้นเองทำได้ไหมไม่ใหม่ก็ไม่อาจจะไม่ได้หรอกแต่ฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจมันก็หมดฤทธิ์เองอ่ะที่สุดหมดฤทธิ์ก็หยุดคิดก็สงบเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เราจะเอาแต่สงบเอาแต่สมาธิจริงๆแล้วมันต้องไปใช้กับชีวิตประจำวันด้วยมันต้องปฏิบัติแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องอยู่กับอารมณ์ที่ไม่พอใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ว่าไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรตรงนั้นเนี่ยฝึกต้องทำให้เป็นตัวนั้นมันจะต้องรวมๆกันไปมันจะไม่มีอะไรแยกตัวใดตัวหนึ่งหรอกทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะไปด้วยกันนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่จุดหยุดคิดเนี่ยชั่วขณะเดียวเนี่ยหยุดคิดปุ๊บศีลอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจตนาตรงนั้นไม่มีอะไรมันว่างหยุดคิดเนี่ยสมาธิก็อยู่ตรงนั้นพอตั้งมั่นแล้วไม่ได้คิดปัญญาก็เกิดตรงนั้นได้เหมือนกันนั้นก็เกิดพร้อมกันเลยจริงๆถ้าทำไปแล้วมันจะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดแล้วนี่ก็คือสติสำคัญที่สุดตัวที่ต้องฝึกสติให้รู้สึกตัวนี่แหละให้รู้เนื้อรู้ตัวเราไว้บ่อยๆรู้ไว้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกระทั่งรู้ทันไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรก็รู้ทันแล้วก็ไม่เข้าไปตัดสินเราสังเกตธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่หรอกชอบหนีไปเที่ยวใช่ไหมชอบออกไปโน่นไปนี่ไปเรื่อยเลยอะไรนิดอะไรหน่อยมันเอ๊ะไปแล้วข้างหลังเอ๊ะอะไรเงาวูบจิตก็ไปแล้วเร็วมากเร็วก็แสงเร็วก็เตียงอย่างที่บอกแล้วเพราะนั้นเราทำไงที่จะให้เขาอยู่ก็ต้องหางานให้ทำก็มาทำที่กายเรานี่แหละใจสังเกตที่กายเราบ่อยๆก็เท่ากับต้อนจิตเข้ามาอยู่กับกายแล้วนี่แหละตัวปฏิบัติใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วดูด้วยหลักการปฏิบัติแล้วแต่ไม่มีรูปแบบนะแต่มีหลักการอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เราไปติดยึดตรงรูปแบบนะวิธีการนั่งก็จะต้องนั่งนานๆนั่งให้มันสงบไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วอาจารย์ต้องบอกว่าท่านนั่งจะยากนั่งก็คิด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 อยู่นั่นน่ะพอเลิกคิดก็หลับ ใช่ไหมแต่ยืนเนี่ยสงบได้เร็วแต่มันก็ไม่ค่อยชอบยืนยืนสงบได้เร็วนะเวทนามันเกิดเร็วเพราะแล้วจิตมันต้องระวังกลัวจะล้มแต่เดินนี่เป็นตัวสะสมสติเพราะว่าอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเราเห็นการเคลื่อนไหวนะสังเกตการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยสติจะมีกำลังในขณะที่เราเดินนี่แหละเพราะการเดินจงกรมเป็นการแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยมีปัญหาอะไรก็มาเดินคิดอย่าไปนั่งคิดนั่นเองคิดไปคิดมาก็เดินไปเดินมาเนี่ยมันหายไปหมดมันก็จะว่างบางทีก็จะคิดไอ้ตัวที่เราต้องการก็โผล่ขึ้นมาเลยคิดออกนี่ก็ต้องใช้ทุกอิริยาบถเลยแม้แต่นอนก็ต้องใช้นอนนี่แก้เครียดได้นะจะนอนที่อาศัยญาติเวลาเครียดมากๆลองทดลองดูได้ยังไม่ต้องเชื่อต้องไปลองดูว่าจริงหรือเปล่าแล้วขอไปยายโยมตรงเนี้ยก่อนเลยมาใหม่ๆจะนั่งจะเนกับโยมประจำก็นั่งเงี้ยนั่งแล้วมันง่วงยืนก็ละเดินก็ละก็อย่างง่วงเลยทำไงอีกตรงนี้มันเป็นมีทางเดินอยู่ข้างๆเห็นปะแล้วมันก็เป็นน้ำอ่ะก็เลยลองเดินต่อยหลังดูโอ้โหสว่างเลยโยลองได้นะเดินต่อยหลังจงกรมต่อยหลังเดินไปก็ว่ามันระวังไงนั่นแหละสติดีเลยแล้วก็ต้องลองพลิกแปลงอิริยาบถดูบ้างฉะนั้นตัวตั้งตัวหลักก็คือใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตตัวเรานี่แหละ
สังเกตไปเรื่อยๆอะไรจะออกมันจะแวบออกไปกับปล่อยมันไปก็พยายามเอามันกลับมาบ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเคยแล้วเราก็จะเริ่มมันสงบไปเองมันจะนิ่งไปเองข้างนอกก็จะมองเห็นอย่างนั้นแต่ข้างในเรารู้อยู่บางทีก็ยังไม่นิ่งหรอกไม่ว่างหรอกแต่มันก็มีสงบแล้วกายสงบวาจาสงบแต่ใจยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูค่อยๆทำเพราะนั้นอย่าไปตั้งความหวังอย่าไปตั้งปรารถนาอย่าไปให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นปัญหามันจะบีบคั้นเราทำให้เราไม่เข้าใจความจริงความจริงของกายเราจริงๆที่เรียกว่าก็เข้าข้อทิฏฐุชุกรรมความเห็นที่ตรงตรงตามความเป็นจริงเราก็เลยไปคิดปรุงเอาว่ามันคิดว่ามันน่าจะมันเขาว่าใช่ไหมก็เลยไปตกหลุมนี้หมดเลยส่วนใหญ่คิดว่าอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็เขาว่าอย่างนี้นี่นะใช่ไหมตกหลุมอาการหมดเลยจริงๆแทนที่เราจะอยู่นี่เราก็ดูสังเกตไปเรื่อยๆเหมือนกับคนนั่งเมื่อยแต่ไม่ลอยเมื่อยอยู่แต่ไม่ลอยถ้าลอยนี่คิดเยอะแล้วใช่ไหมเอาไว้ไกลเลยแต่ถ้าเมื่อยแล้วไม่ลอยก็นึกสังเกตที่ตัวอยู่เลยเป็นไงแล้วสังเกตแค่นี้แหละก็จบแล้วก็จะบอกไงอ่ะจะมาก็เล่านิทานไม่เป็นมีจะพูดแบบจริงๆตรงๆเนาะบางทีโยมก็โอ้โหจะพูดให้ไปนิพพานอย่างเดียวโยมยังต้องทำมากินเนี่ยโยมก็ว่าอีกเดี๋ยวเอาไปดูถูกอีกก็จะพูดแบบพื้นฐานเดี๋ยวโยมก็เอ๊ะฉันทำมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยพูดอะไรอยู่นี่แหละแค่สวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยมีคนแซวกันนะคนเนี่ยทั้งหลายปีแล้วอยู่ม้วนเดียวนี่แหละแต่คนเนี้ยเราก็บอกม้วนเดียวยังทำไม่ได้เลยอยู่พูดม้วนอื่นได้ไงใช่ป่ะถ้าแค่ม้วนเดียวเนี่ยทำไม่ได้แล้วก่อนก็จะโอเคส่วนมากเราไปทำเป็นภาพซ้อนภาพนะเราสังเกตพอเราสังเกตบ่อยๆเราจะเห็นเองว่าอ๋อให้เรามันเป็นอย่างนี้เอง มันหมกเม็ดมันสร้างภาพเม็ดอะไรที่ไม่ค่อยดีมันก็หมกฟึบหรือมันก็สร้างภาพดีมาแทนแม้แต่จะมาทำดีมาปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยก็มาสร้างภาพโอ้โหฉันทำเรียบร้อยเลยพอกลับไปบ้านนี่ปรี๊ดแรงเลยมาก โกรธแรงโอ้แรงเป็นไปได้ไงเขาก็ดูถูกเขาใช่ไหมเฮ้ยไปปฏิบัติทำไมแบบเนี้ยปฏิบัติแล้วแทนที่จะสงบจะดีกลับมากลับโมโหหนักก็เก่าอีกนี่เสียเลยนะฉะนั้นหลวงพ่อจะพูดง่ายๆว่าปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่มันละความโกรธก็พอแล้วถ้าทำไปให้ความโกรธมันหายไปนั่นแหละใช้ได้ถือว่าปิดนรกได้แล้วฉะนั้นเราต้องตั้งแบบนี้เหมือนกับว่าน้ำหนักเรา80กิโลนะอยากจะลดให้มันเหลือ40เอาวันเดียวเลยไหมเป็นไปไม่ได้อะใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งเลยว่า80กิโลนี้เอาละ3วันเราต้องทำอะไรบ้างโอ้โหงานหนักเลยละใช่ไหมมันเยอะไปไงมันต้องตั้งว่าเอาละ80กิโลใช้เหลือ40เอา3วันเนี่ยเอา5กิโลก่อนก็เบาเบามันก็ค่อยๆเดินนี่ไงว่าจะต้องทำอะไรแค่ไหนมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ถ้าแบบนี้โยมจะสำเร็จได้เร็วมันช้าแต่แน่นอนเนี่ยเขาบอกว่าทำช้าถึงไวทำไวถึงช้าใจมันร้อนยิ่งพออายุมากๆเรื่องอะไรรู้ป่ะมันกลัวไม่ทัน ต้องรีบแล้วมันใกล้ฝั่งแล้วก็รีบใหญ่เลยลดลานไปก็เลยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคิดให้คิดเสมอว่าปกติเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ปกติที่เราทำงานทำการอยู่กับบ้านที่เราทำอยู่ก็ทำปกติอยู่แล้วใช่ไหม
ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพิ่มอีกนิดเดียวเองเพิ่มสติเข้ามาเท่านั้นแหละเราจะทำอะไรเราก็ทำแต่ว่าเพิ่มการรู้ตัวเรามากขึ้นก็เลิกที่จะไปรู้เรื่องคนอื่นให้มากขึ้นเจตนาตัวนี้ก็เป็นผลแล้วนะเป็นศีลแล้วไม่เบียดเบียนประทุษร้ายเหมือนกับเราหวังดีกับเขาเนี่ยไปเตือนเขาแต่เขาไม่ต้องการนะไปพูดเขาก็ไม่ชอบก็กลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายไปทั้งที่หวังดีนะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงนี้ออกมาเข้ามาอยู่ที่ตัวเองเห็นแก่ตัวไหมก็เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะก็ไม่ดีหรอใช่ไหมแต่เห็นแก่ได้ไม่เอานะหรือเห็นแก่ตัวเองมากเกินไปในภาษาไทยมันใช้ไม่ครบหรือคนไม่กล้าเห็นแก่ตัวฝรั่งก็เห็นแก่ตัวนะแต่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเป็นศีลตัวเนี้ยเขามีศีลแต่เขาไม่ได้อยู่ในวงของศีลแหละเขาไม่รู้จักศีลนะแต่ว่าเขามีศีลด้วยระบบเนี่ยเขามีระเบียบมีระบบแล้วก็ไม่เบียดเบียนตรงนี้เป็นศีลละแต่ของเราอยู่ในวงของศีลเลยรู้จักศีลดีด้วยแต่ก็มีศีลประจำเลยกันก็แปลกนะเหมือนมันจะข้ามจอดเป็นยังไงไม่รู้ให้เราต้องกลับมาพิจารณาตรงนี้ดูทำความเห็นให้ตรงในเรื่องของทานในเรื่องของศีลศีลจะรักษายังไงมันจะค่อยๆเข้ามาศีลนี่คือเจตอะไรเขาเรียกว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นใช่ป่ะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเพราะฉะนั้นต้องรู้ที่จิตเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะงดเว้นอย่างที่ตมาเคยพูดตรงนี้หรือเปล่าอย่างยุงบินมาเนี่ยปึ๊บปุ๊บไม่ได้เจตนาใช่ป่ะจะตบไปเรียบร้อยแล้วบอกไม่เจตนาถามว่าเวลามันบินมาเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมพอมันเกาะปุ๊บเราก็รู้มันเป็นแน่แล้วเราก็ตบมันจิตเนี่ยมันคิดก็ร้อนรนกวนกระวายได้เยอะโยมลองสังเกตดูเลยจิตเราเนี่ยโอ้มันไปเลยแล้วไวมากสั่งการเรียบร้อยสั่งเสร็จก็จัดการซะมังไงโยมไล่กลับแล้วโอ้ยบอกไปได้แล้วนี่กำลังเทศเรามาให้นี่แสดงว่าไล่กลับแล้วไปได้แล้วท่านลำคาญขอไปอนุโมทนานะจริงๆอันนั้นมาก็รำคาญเสียงตัวเองเงินเนี่ยไม่รู้จะทำไงมันเป็นกรรมยกฟังเข้าใจไหมเนี่ยพอเข้าใจเนาะใครไม่เข้าใจยกมือนะคุณแฟนโยมแต่ค่อยๆหนีไปทีละคนสองคนนะก็ไปนอนแล้วเนี่ยฟังไม่ไหวเดี๋ยวจะมาก็ไปเหมือนกันจะมองงั้นเลยเหรอเล่นต่อหน้าต่อตาที่เป็นงูไม่ช่วยนะจะบอกให้บอกแล้วอากาศมันน่านอนมานั่งกันทำไมไปนอนกันดีกว่านะตกลงวะเอาโอเคตกลงไปนอนแน่ไม่รู้จะพูดอะไรให้โยมฟังอ่ะโยมไม่สงสัยอ่ะแต่ว่าก็เลยตอบไม่ถูกต้องสงสัยแล้วจะตอบให้ถูกยังไม่กล้าถามอีกไม่รู้จะถามอะไรเอาไงดีอ่ะเอาในการธรรมะรับบรุณนะต่อปัญหาไม่สงสัยก็ไม่ได้พูดไงอ่ะว่าไงไม่อยากเกิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องมีศีล5ตลอดชีวิตแล้วก็มีศีลอุโบสถ
ในวันพระแล้วก็ปฏิบัติภาวนาตลอดชีวิตได้ไหมเอาจริงๆนี่คือทางมรรคองค์8นั่นแหละโยมก็ต้องเดินมรรคองค์8นั่นแหละที่จะไปสู่การไม่เกิดได้ก็มันต้องทำไปจนกว่าจะเป็นอาตมาก็พยายามที่สุดแหละแล้วก็คือว่าเมื่อมาถึงเวลาที่เราพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องไปมุ่งหน้าไปอย่างเดียวจะได้ไม่ได้ยังไงไม่ต้องสนใจถ้ามันยังไม่ถึงชาติหน้าก็เบาแรงนะหรือไม่ก็เกิดน้อยชาติแล้วใช่ป่ะเขาต้องคิดตัวนี้ก็อย่างที่พูดเสมอเลยว่าพระเจ้าก็บอกเลยว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะ แล้วมาปฏิบัติก็อยู่ทำไมเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะอันที่เรียกว่าอยู่ๆนี่จะเอาอะไรเนี่ยตอบให้ฟังเลยไม่ได้อะไรนะท่านบอกจะทำไปแล้วมันมีบางอย่างหายไปความหงุดหงิดงุ่งง่านลำคาญใจมันหายไปความโลภความโกรธอาฆาตพยาบาทมันหายไปความหลงตัวเองมันหายไปถ้าเลิกหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหายไปเลยที่สุดแล้วอวิชชามันหายไปเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยแค่หงุดหงิดหายไปนี่ก็สบายใจเลยใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้มองตัวเนี้ยเราจะเอาอะปฏิบัติต้องได้ต้องได้ต้องได้นี่คือกิเลสตลอดเส้นทางเลยนี่เรียกว่าไม่ใช่ทิฏฐุกรรมความเห็นไม่ตรงเป็นมิจฉาด้วยก็ปฏิบัติแล้วจะเอาใช่ป่ะมันเคยอ่ะทำบุญ10บาทจะประคูณถูกรางวัลที่1 เคยไหมประจำเลยลงทุนน้อยจังเขาเปรียบเกินไปหรือเปล่า ใช่ไหมพระเจ้าสอนเรื่องกรรมว่าทำยังไงก็ได้อย่างนั้นปลูกต้นปลูกเพื่อเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นถูกไหมเออแม่เจ้าล้านหนึ่งก็ต้องปลูกสักล้านเลย10บาทเองโอ้โหเอาหลายล้านจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นภาพที่เหมือนกับว่าในโลกของจิตวิญญาณเนี่ยมันมองเห็นกันมันเข้าใจกันได้แต่โลกมนุษย์เท่านั้นแหละที่ไม่เห็นเพราะมนุษย์มีตัวอยู่อย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกอะไรอย่างอื่น เพราะไงเพราะมนุษย์มีสมองคิดไงให้สมองที่คิดเนี่ยแหละมันคิดลำบาก คิดดีและไม่ดีได้มันก็เลยเป็นปัญหาตัวนี้นิดนึงแต่ก็เป็นโลกที่สร้างบารมีโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นโลกกลางๆถ้าสวยทุกข์ก็ลงไปอบายภูมิใช่ไหมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าขึ้นข้างบนก็สวรรค์พรหมก็ไปสวยสุขอย่างเดียวแค่โลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็จะสร้างบารมีและให้หลุดพ้นได้ด้วยแล้วเทวดาเขาก็อยากจะเป็นมนุษย์นะแต่ทำไมมนุษย์อยากเป็นเทวดาก็ไม่รู้ แปลกเหมือนกันนะมันลืมโยมก็อยู่ท้องแม่นานไปหน่อยเลยลืมหมดเลยว่าเขาให้มาสร้างบารมีเพื่อจะไปแบบไม่ต้องเกิดนั่นแหละให้พ้นทุกข์แล้วถึงจะไม่เกิดทีนี้ถ้าเราตั้งว่าจะไปนิพพานโหมยากจังเนาะดูครูบาอาจารย์ท่านดิอยู่ป่าตลอด50 60ปีถึงจะได้ไปโหแล้วเราต้องทำมาหากินแล้วจะได้หรืออย่างงี้เสร็จเลยมันก็จะคิดงี้เนาะอันนี้กิเลสก็อ้วนละเข้าข้างมันมันต้องตั้งเลยว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ได้จะได้มากได้น้อยอีกเรื่อง นั่นเราตั้งวันได้ไว้ก่อนแล้ววิธีการที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเอาปฏิบัติหรอกโยมเอาให้พ้นทุกข์ก็พอแล้วพอไหมเออก็พ้นทุกข์ก็พ้นนิพพานนั่นแหละแต่เราตั้งในใจว่าเราจะทำเพื่อการพ้นทุกข์จะปฏิบัติเนี่ยให้มันพ้นจากความก็ที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่สี่บางสิ่งบางอย่างมันหายไปเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์เพื่อการดับทุกข์นี่ไงถ้าเราไม่เคยเรียนเนี่ยเราก็หนีไปเรื่อยเลยก็หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยสมองของเราแล้วแต่ท่านของใครของท่านก็แก้กันไปใช่ไหมตอนนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็สอนมาแล้วเราก็ควรมาศึกษาให้ที่จริงๆมันเป็นยังไงที่ควรจะเป็นมันเป็นได้แค่ไหนที่นี่จริงๆครูบาอาจารย์ในประเทศระดับ
ม่ไปนิพพานเลยนะส่วนใหญ่อัตตาอาตมาเนี่ยไม่ไปอ่ะไปอยู่ตรงนี้ก่อนกรรมฐานมันไปไหนอ่ะอยู่ที่ไหนกรรมฐานโยมไปเจริญกรรมฐานใช่ไหมก็ต้องอยู่ที่ฐานเนี่ยจะไปสร้างหลังคาอะไรไงอ่ะใช่ไหมกรรมฐานก็ทำฐานให้มันแน่นพื้นฐานอยู่ที่ฐานนี่แหละเดี๋ยวมันขึ้นไปเองข้างบนมันงอกเองแต่ถ้าเราอยากได้ข้างบนเนี่ยสร้างไปเถอะมันก็อยู่ได้ไม่ดีทีนี้ถ้าเราทำฐานแน่นได้แล้วก็มันก็โอเคตรงนี้จะเกิดพัฒนาขึ้นมาเองแล้วฐานของการเจริญมรรคอยู่ที่ไหนอ่ะการกระทำกรรมเป็นการกระทำฐานคือที่ตั้งตะกี้ก็บอกแล้วเนาะก็อยู่ที่กายนี่แหละเพราะนั้นมรรคอยู่ที่กายเราทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นทางอยู่ที่นี่ทางอยู่ที่กายเพราะนั้นจิตต้องมารู้กายไปเรื่อยท่านถึงได้กล่าวในสติปัฏฐานสูตรว่าให้วิธีดูกายมีทั้ง6วิธีเห็นป่ะวิธีมารู้กายไว้เนี่ยเราสามารถที่จะจับประเด็นไหนก็ได้รู้รูปยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็รู้อิริยาบถหยุดหรือนั่งนอนอันสองที่บอกเมื่อกี้นี้เรียกรู้สัมปชัญญะรู้การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะขยับเขยื้อนเคลื่อนแบบไหนก็ให้รู้สึกไปเรื่อยไปอันที่สามก็มารู้อารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติดูจนกระทั่งรู้ละเอียดไปเลยลมเข้ายังไงไปถึงไหนกระทบยังไงลมเขาเรียกว่าลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นเห็นชัดตรงนั้นได้นั่นเป็นวิปัสสนาแล้วนะแค่มาดูลมไม่เห็นก็เรียกว่าวิจัยลมก็ที่เราขอกรรมฐานมีวิตกวิจารมันก็จะเกิดปิติสุขเอกคตาทีนี้วิตกคือยกจิตขึ้นก็สตินึกได้รู้สึกใช่ไหมวิจารคือวิจารญาณก็พิจารณาสังเกตดูสังเกตไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เริ่มพัฒนาเข้าใจขึ้นมาทีนี้จิตมันจะไม่ค่อยมันจะไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นต้องตั้งตรงนี้ให้ได้หลักว่าเราจะสังเกตดูเรื่อยๆไปแต่ถ้าเราทำแล้วเราต้องทำอย่างนี้เป็นรูปแบบนี้จะต้องให้ได้อย่างนี้จะต้องนิ่งจะต้องว่างให้สงบเป็นสมาธิที่ตรงนี้มันไม่ไปให้เราทำเมื่อไหร่แต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไหมปัจจัยประกอบไม่เหมือนกันเนี่ยอากาศเย็นบางท่านก็ชอบปฏิบัติได้ดีบางท่านก็นอนดีกว่าใช่ไหมมันแล้วแต่บางท่านก็ชอบร้อนปฏิบัติได้ดีก็แล้วแต่จริตแต่ละท่านไม่เหมือนกันงานมันอยู่ที่ปัจจัยประกอบแต่ละวันจะไม่เหมือนกันที่จริงเรารู้แค่เพียงว่าสภาพธรรมที่เป็นมีรูปกับนามแล้วมันก็ไม่เคยเที่ยงเลยนี่เราดูเนี่ยการเคลื่อนไหวมันก็เป็นอยู่เรื่อยเลยก็เคลื่อนไหวเรื่อยกายเนี่ยแค่หายใจนี่ก็เห็นการเคลื่อนไหวแล้วไม่หน้าอกเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวก็ท้องไม่งั้นก็ตรงที่จมูกไม่งั้นก็ลมที่เป็นเคลื่อนเข้าออกที่กายเราถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ได้ต่อเนื่องไปเราจะเห็นเลยว่ามันไปแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ดับมันเกิดไปแล้วมันก็ดับแล้วเข้ามาออกก็ดับออกไปมันก็เข้าก็ดับมันก็เห็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราตั้งสติอย่างนั้นนะนั่นแหละตัวสติที่จะรู้สึกอย่างนั้นได้แล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันก็ไม่เที่ยงอีกแล้วเราจะยึดอะไรอ่ะกายนี้ก็ยึดไม่ได้เป็นธาตุสี่ไม่รู้จะยึดยังไงมันตายแล้วก็ต่างไปดินก็ไปดินน้ำก็ไปน้ำใช่ไหมถ้าไฟดับลมดับก็จบแล้วใจอ่ะใจก็ยึดไม่ได้ได้ป่ะไม่เคยแน่นอนเลยเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมเปลี่ยนใจบ่อย ก็ยึดไม่ได้แล้วจะไปยึดตรงไหนเนี่ยแล้วเราไปยึดทำไมอ่ะก็ในอำนาจของอุปทานในตัวยึดมั่นนี่แหละทำให้เราหลงพอหลงว่ายึดเป็นตัวเราตัวมันก็เกิดเรื่องอะไรตอนเนี้ยสารพัดเรื่องเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้ได้จริงมันเริ่มคลายเองมันจะคลายความยึดมั่นไปเองพิจารณาเห็นบ่อยอย่างที่มาจะบอกประจำเลยว่าเมื่อทำแล้วมันสงบหยุดคิดก็ให้มันรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงตัวที่กำหนดนี้เป็นตัวหลักเลยนะใหม่ๆก็เหมือนกับว่าต้องฝึกทำไหมเกิดอะไรขึ้นก็มากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรู้ตัวพร้อมอะ
รู้กายตัวตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าพลึบหนึ่งแล้วใจก็มาที่หัวใจจริงๆฝึกใหม่ๆไม่รู้หรอกมันเหมือนกับว่าฝึกให้มันเข้าที่มันจิตเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งหรอกตอนนี้คิดถึงอะไรคิดถึงบ้านไปอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมตอนนี้นั่งปวดขาใช่ไหมไปอยู่ที่ปวดแล้วเนี่ยจิตมันไปรวดเร็วแล้วก็ไปเรื่อยๆมันไม่มีที่ตั้งเพราะนั้นเมื่อเกิดปุ๊บอ้าวมันปวดทุกเกิดขึ้นแล้วก็มาดูทุกกายแล้วก็เอากลับมาที่ตั้งมันนี่ก็เรียกว่าสติมาไงทำสติให้มันกลับมาเอากายมาไว้ที่รู้กายทั่วพลึบแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยไม่ใช่รู้ประเจาะจงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตแค่ทำแค่นั้นเนี่ยพอเราฝึกอย่างนี้ได้เล่นบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มละเดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกได้เองจนกระทั่งรู้สึกอะไรก็มองอะไรก็ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเนี่ยจิตมันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างนั้นเราจะรู้สึกเบาสบายไปเองเมื่อไหร่ที่จิตเป็นกลางตรงนี้มันเข้ามาสู่ส่วนกลางมันไม่เอียงไปทั้งสองฝั่งใช่ไหมในธรรมจักรท่านก็บอกไว้อันแรกเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างอย่างหนึ่งคือกามสุขาริการุโยคก็คือพอใจชอบใจอีกอันหนึ่งอัตตกวิรมัฏฐานุโยคไม่พอใจไม่ชอบเห็นไหมมีอยู่สองอย่างตาเห็นมันก็มีอยู่แค่นี้ชอบไม่ชอบหูได้ยินก็ชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็มีอยู่ชอบไม่ชอบก็หลวงปู่ให้วิจารพระเจ้าก็ไม่ว่าพระเจ้าก็ไม่ว่าแต่บางคนบอกรู้เฉยใช่ไหมอาจารย์บอกใช่แต่มันยังไม่เฉยหรอกใช่ไหมก็รู้ว่าโกรธโยมจะเฉยไหมเฉยไม่ได้นะมันอยากจะพูดแล้วอยากจะหลุดปากเลยทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าไว้ก่อนพอไม่ว่ามันลอยๆอยู่นั้นไม่ว่าไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าแล้วเข้าก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็ไม่ว่าก็ไม่ตัดสินละก็สักแต่ว่าได้ยินไม่รู้ว่าได้ยินอะไรรู้ว่าได้ยินก็ผ่านไปเนี่ยไม่ว่าไปบ่อยๆไปบ่อยก็นั่นแหละเข้ามันจะเข้ามาสู่ตรงกลางนี่ไงถอนความพอใจและความไม่พอใจออกด้วยวิธีนี้แหละเพราะไม่ว่าหนักๆเข้ามันก็จะเฉยแหละพอเฉยได้ปุ๊บก็ซบปั๊บมันก็เฉยเลยแล้วก็หล่นตรงนั้นเลยดับได้เลยนี่คือการฝึกที่เราฝึกมาจนมันแน่นแล้วมันก็จะเข้าใจตรงนั้นได้เราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนกันเพียงแต่ความจริงใจกับตั้งใจที่จะทำจริงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องทำวันละมากมายไม่ต้องไปนั่งนานแต่ว่าเราจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่ว่าเอาสติมารู้กายเรามากขึ้นเท่านั้นเองแล้วถึงเวลาก่อนจะนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจแล้วก็อาจจะนั่งสัก5นาที10นาทีก็ได้นั่งสังเกตอย่างนั้นแหละนี่ก็ถือว่าได้แล้วทำมาแล้วให้สูตรสั้นๆไว้ไงเนี่ยพอฟังอย่างเงี้ยถามว่ากลับบ้านทำต่อป่ะยกเลิกทำที่วัดอย่างเดียวก็กลายเป็นสร้างภาพหรือเปล่าใช่ไหมสร้างภาพที่วัดก็กลับบ้านก็ไม่ทำแล้วแล้วไปคุยด้วยนะโอ้ยได้อย่างคนเห็นนี่ใช่ป่ะนั่นจะมาเลยให้สู่สันตันไว้ตะกี้ที่ข่าวขึ้นนะเรื่องของมงคลนะครับก็โดยวิธีการง่ายๆตื่นเช้ามาก็กราบพระ5ครั้งกราบเลยกราบที่หมอนนั่นแหละไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันไม่ต้องไปไหนตื่นปุ๊บเอาเลยถ้าไปล้างหน้าไปแปรงฟันเดี๋ยวเปลี่ยนใจ เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ต่อแล้วใช่ไหมตื่นมาเอาตรงนั้นเลยหมอนที่เรานอนนั่นแหละสมมุติตัวนั้นเรานอนแล้วก็กราบเลยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลแล้วตั้งแต่ตื่นใช่ไหมฮะบุคคลที่ควรบูชาทั้งหมดเลย5คนเสร็จแล้วกราบพระ5ครั้งแล้วทำไงต่อก็ตั้งนโม3จบนโมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะไรสวดอยู่ทุกวันนโมตัสสะภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นนกแก้วลูกขุนทองอันนี้ท่องไว้ต้องฟังต้องเอามาคิดพิจารณาดูนโมว่านอบน้อมแล้วคนที่นอบน้อมเป็นไงนั่นศีลแล้วนั่นนะนอบน้อมเนี่ยคนนอบน้อมจะเป็นศีลนะแล้วก็เป็นเรื่องของการภาวนาทำให้กิริยาเนี่ยมันเรียบร้อยนุ่มนวลขึ้นที่สำคัญคือเป็นพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนประเภทไหนโอเคสังฆทานมีคนเดียวอย่างสังฆทานก็ให้พรประจำเลยพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พินิจด้วยประการชนนี้แหละเจอคนก็ไหว้เจอปลาก็กราบเพราะฉะนั้นพอเรานโมนี่นอบน้อมแล้วใช่ไหมได้พรแล้วได้พรแล้วได้บุญด้วยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทั้งบุญทั้งพรเลยป่ะเพราะฉะนั้นตื่นมากราบพระ5 ครั้งเป็นมงคลแล้วเสร็จแล้วนโม3 จบได้พรแล้วพอนโมเสร็จแล้วอะไรพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเถื่อพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเถื่อพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกทั้งครั้งแต่นางก็ถามมิข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตุติยมปิตาติยมปิไม่ต้องแปลก็ได้นะได้ไหมไตรสนานคมนี่คือการเข้าถึงไตรสนานคมนี่คือพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องนี่นะเป็นพุทธมามกะเลยเพราะฉะนั้นไตรสนานคมนี่ก็ฐานศักดิ์สิทธิ์เลยนะสมาเคยเล่าที่นี่เหมือนกันเรื่องตุเดตโตใครเคยรู้ไหมรู้มาแล้วเนาะท่านเป็นผู้จันโตท่านบวชใหม่ๆแล้วท่านยังท่องไอ้สวดมนต์ไม่ได้ท่านก็ไปตุดงเลยไปตุดงแถวทางนู้นนะทางเขาเรียกดงพญาไฟแถวสุรินทร์นะย่านนั้นแต่ก่อนเนี่ยมีเขาเรียกดงพญาไฟก็พวกคุณใสมันเยอะพอไปเสร็จแล้วก็เขาไปเจอโยมคนหนึ่งเขาชื่อตะพลแกก็นิมนต์บอกโอ้พระคุณเจ้ามาจากไหนมาจากบางกอกอันนี้มนต์โปรดโยมทั้ง7 วันเถอะพวกเล่นของเขาชอบแบบนั้นนะเขาชอบลองของกับพระตุลงถ้าว่าทำของพระตุลงได้แสดงว่าของเขาเจ๋ง เขาแน่มากก็เลยจะลองของเนี่ยพระตุลงไปจะเจอแบบนี้แหละท่านก็อ่าวอยู่ให้เขานิมนต์แต่ผลก็เอาอาหารมาถวายทุกวันเลยจะเอามาทุกวันทุกวัน จนครบ6 วันแกก็เอ๊ผิดสังเกตให้ท่านไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นยังไงเป็นไม่ได้ยังไงก็เลยถามว่าท่านมีคาถาอะไรดีไม่มีหรอกโกหกแล้วว่าโกหกก็ให้พาโกหกได้ไงอ่ะแล้วท่านสวดมนต์อะไรอ่ะก็เนี่ยสวดแค่เนี้ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแค่นี้แหละไม่เป็นไปได้ยังไงก็จะมาเพื่อบวชใหม่ยังไม่ได้อะไรก็จำได้แค่นี้แหละท่านก็ใช้ตัวนี้นะภาวนาแล้วก็ท่องไปเรื่อยจนกว่าจิตสงบเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิวนอย่างเงี้ยจนจิตมันสงบได้นี่ก็เป็นกุศโลบายในการเพราะบริกรรมนะบริกรรมภาวนาบริกรรมพัฒนาจิตเหมือนกันเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเอ๊งั้นคืนนี้ท่านไม่ต้องสวดมนต์นะแต่ผมจะลองของหน่อยผมจะปล่อยของมาให้ท่านแต่รับประกันท่านจะไม่เป็นอะไรสมเด็จท่านก็เลยอ้าวก็ได้ลองดูก็ได้ผมอยากจะรู้ว่าคาถาผมจริงจะใช้ได้หรือเปล่าเรื่องของท่านขังกว่าเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็ท่านก็จะสวดมนต์ก็นึกขึ้นมาได้รับปากเอาไว้แล้วก็เลยไม่สวดอ้าวก็นอนเลยพอดึกๆปรากฏว่าข้างๆเต็นท์มีเป็นมุ้งใช่ไหมอันนี้เป็นมุ้งของท่านเป็นกรดอันนี้มันเป็นลักษณะมุ้งใช่ปะข้างหลังเขาเปิดไฟไม่เป็นไรหรอกก็เกิดมีเสียงกุกกักกุกกักตรงชายมุ้งมุ้งกรดท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีไฟฉายใช่ไหมสมัยนั้นท่านก็จุดเทียนขึ้นพอจุดเทียนปุ๊บไปเห็นตกใจเลยเห็นตะขาบตัวเท่าแขนตะขาบอะไรมันตัวใหญ่ยังไงนะตัวต้องแขนเลยท่านก็บอกตกใจไม่รู้จะทำไงก็
พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิแล้วก็นั่งกระท่องไปเลยจนนานเท่าไหร่ไม่รู้จิตมันสงบไปลืมตามาอ้าวมันหายไปแล้วพอเช้ามาตะผลก็มาก็อาหารมาถวายท่านเหมือนกันแล้วก็ถามว่าเป็นไงท่านเมื่อคืนนี้ตะขาบมาเปล่าก็แม่โยมทำยังไงอาตมาตกใจแย่เลยแล้วท่านทำไงอาตมาก็ท่องตรงนี้แหละตะผลลุกขึ้นกราบเลยแสดงว่าคาถาผมก็ใช้ได้ของผมใช้ได้แต่ของท่านขังกว่านี่อนุภาพนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วต่อไปเนี่ยท่านก็หนึ่งหูมาบอกให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าน้ำจะมาภัยวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกเห็นไหมสหรัฐหนาวมากติดลบแต่ออสเตรเลียกับร้อน47นี่โลกมันอยู่กันอย่างนี้แล้วแล้วกรุงเทพหนาวอ่ะใช่ไหมนี่เริ่มแปรปรวนแล้วกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นประเด็นพระคุณหลวงพ่อเคยบอกไว้เหมือนกันคนที่จะรอดนะไม่ต้องหนีไปไหนหรอกหนีไปก็ที่สุดแล้วคุณก็หนีตายไม่ได้หรอกจริงป่ะอยู่ที่ไหนก็ตายสมมติว่าเขาบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่สิ้นเดือนเนี้ยน้ำจะท่วมกรุงเทพโยมจะทำไงสิ้นเดือนเนี่ยทุกเลยเนาะโยมว่าทุกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยใช่ไหมพอไปถึงวันนั้นมันไม่ท่วมไม่เป็นไรเลยขาดทุนไหมขาดทุนทุกไปแล้วนั่นแหละจริงป่ะตรงข้ามเลยโยมมาทำตรงเนี้ยทำสติเนี่ยอะไรจะเกิดก็เกิดนะเอาละสติพร้อม ใช่ไหมมันง่ายกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนตายหมดแหละจะหนีไปลืมไหนลืมไหนพระเจ้าท่านก็บอกแล้วรอดไม่ได้หรอกเกิดมาตายหมดไม่มีใครรอดทุกคนแล้วไม่จำกัดอายุซะด้วยไม่แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละอาตมาถึงอนุโมทนาไงสายโยมก็เป็นผู้มีปัญญามายอมเสียเวลาไปใช้มาสร้างความเพียรมาฝึกสติให้มากขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกไม่ว่าภัยพิบัติอะไรจะเกิดขึ้นไอ้ที่จะรอดน่ะก็คือสามลมโผคนที่มีสามลมโผเป็นไงโยมว่าสามลมโผคืออะไรหลวงพ่อสนองบอกไว้เองเนี่ยเคยฟังเทศท่านไหมก็บอกไว้เมื่อกี้เลยแล้วนี่แหละพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิตั้งมั่นก่อนรับศีลโยมก็ต้องพูดคำนี้เปล่าใช่ไหมข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมระลึกถึงบ้างก็ป่ะ แค่ท่องไปเฉยๆเนี่ยพอรู้ความหมายด้วยทำไมต้องไม่เอามาใช้แล้วอัศจรรย์จริงๆโยมต้องทำไปเถอะต้องไปหาใครต้องไปเชื่อใครเชื่อหมอดูไปเชื่อ ใช่ไหมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยคนมาต้องไม่รู้กี่โลกสามโลกเลยเนี่ยเป็นครูผู้สอนเทวดามารพรมและมนุษย์ทั้งหลายโอ้อินเตอร์เนชั่นแนลนะอาตมาสอนฝรั่งก็จะบอกพระพุทธเจ้านี่อินเตอร์นะไม่ได้สอนเฉพาะมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยด้วยสอนทั้งโลกเลยแล้วก็สอนด้วยนะเทวดาก็สอนมีพระเจ้าที่ไหนมาสอนเทวดามารพรมมารก็สอนเมตตามาก เพราะฉะนั้นจงมั่นใจตั้งมั่นให้ดีแล้วยอมอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยเทวดาเขาไม่ยอมหรอกคนที่มีตรงนี้นะมีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในใจเนี่ยเทวดาอนุโมทนาคนที่ตั้งมันตัวเนี้ยแล้วเขาก็มีเหตุอะไรเขาก็ช่วยใช่ไหมล่ะเราก็มีบุญมาแล้วก็อ้าวเทวดาอนุโมทนาก็ให้เขาอยู่เรื่อยอ่ะจริงไหมโยมอีกคนมาก็เทวดาขอหวยนะหมายเทวดาจะคุ้นคอยถูกเลยที่หนึ่งนะโยมจะชอบคนไหนอ่ะชอบคนมาให้เนาะมาเมื่อไหร่ก็มาให้อนาบุญนะเทวดาเขาก็ดูแลอันนี้เป็นธรรมชาติที่ต้องคิดกันดีๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามตั้งมั่นไว้แล้วเราทำตรงนี้ถูกต้องกว่าไม่ต้องไปวิตกกับเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วข่าวพวกนี้ ใช่ไหมหมุนไปหมุนมาเนี่ยแหละข่าวเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไปดินไหวเดี๋ยวอะไรไม่รู้มันต้องเกิดของมันแหละเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นเราธรรมชาติของเราจะทำไงเข
ข้ามาสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตมนุษย์จิตมนุษย์เป็นจิตที่เป็นเพชรนะเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยโคตรยินดีเป็นอย่างนี้จริงหลวงพ่อสนองก็บอกอีกเหมือนกันท่านสอนอาตมาของท่านท่านเห็นภูเขาใช่ไหมท่านรู้ไหมท่านในเขาลูกนี้มีเพชรท่านจะขุดหรือเปล่าอ้าวถ้ามีก็ขุดหลวงพ่อนั่นน่ะสิในใจคนก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเลยในใจเนี่ยแล้วเราก็มาขุดสิขุดหาเพชรในใจนี่แหละขุดก็ไปขุดที่กายแล้วนี่ก่อนเสร็จแล้วก็จะเข้าไปถึงใจได้เราก็จะเห็นเพชรตรงนั้นทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจจริงๆจิตเดิมแท้ของมนุษย์เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าประพัดสอนมันสว่างสวยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นโยมทำไปอะไรมันหายไปไอ้ที่มันมาปกคลุมข้างนอกนี่แหละความโลภความโกรธความหลงในที่ระบริวารอีกต่างหากเนี่ยมันปกคลุมโยมทำไปก็เท่ากับขัดล้างไปขัดไปล้างไปใช่ไหมศีลแปลว่าชำระเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าชำระแปลว่าเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นก็ชำระไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เข้ามันก็เอาพวกนี้ออกไปมันก็สว่างขึ้นมานี่แหละมันจะสว่างเองเพราะฉะนั้นเมื่อการดับของทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนิโรธคือความสว่างมันก็จะเกิดขึ้นท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างไงนิโรธถูกไหมฉะนั้นนี่ได้แล้วตื่นมาก็ทำมงคลที่เกิดขึ้นกราบพระ5ครั้งเสร็จแล้วก็ละโม3จบได้พรแล้วได้บุญด้วยแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้ก็เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช้ตรงนี้ใช้ได้นะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ท่องตรงนี้เลยโยมทดลองดูได้ช่วยได้จริงอันนี้การรับประกันคุณภาพพระเจ้าจะรับรองมาแล้วเพราะงั้นเราจะไม่ใช้กันต่อๆมาจนถึงทุกวันนี้หรอกจนแล้วจำได้แล้วนะกราบพระ5ครั้งนะโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้ได้ศีลแล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวไอ้นั่นมันเป็นพิธีกรรมเป็นภาษาบาลีแล้วโยมท่องไม่ถูกก็เอ๊ะศีลได้หรือเปล่าสงสัยอีกใช่ไหมเอาภาษาไทยนี่แหละข้าพเจ้าขอเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ไปเบียดเบียนด้วยการฆ่าด้วยการขโมยด้วยการผิดลูกผิดเมียสามีเขาด้วยการไปโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาด้วยการมาทำตัวเองให้มัวเมานะให้ขาดสติด้วยของเมานี่คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นอย่างนั้นยอมรับจากพระนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานรับจากพระเพราะว่าไม่รู้เพราะสมัยก่อนนี้การเรียนรู้ก็ไม่เรียนที่วัดเนี่ยพระเป็นคนสอนยอมไม่รู้หรอกวิชาต่างๆเนี่ยผู้หญิงหมดสิทธิ์มีแต่ผู้ชายมีโอกาสได้เรียนถ้าต่อยไปสมัยถ้าหกนะอายุที่60ขึ้นไปแล้วก็จะรู้ตรงนี้เสร็จแล้วมารับจากพระก็เพราะเราไม่รู้ไงแต่นี้พอเรารู้แล้วแต่นี้เราอยากจะมีศีลทำไงอยู่ที่บ้านก็สมาทานด้วยตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมปตะวิรัติสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นมันมีเจตนาด้วยตัวเองเพราะมันเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อตั้งเจตนาตรงนี้กรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมดีกรรมที่ต้องการที่จะมีศีลนี่เองเพราะเมื่อมีเจตนาตั้งไว้แล้วเนี่ยไปเครื่องงดเว้นบ่อยๆเนี่ยมันทำด้วยตัวเองเนี่ยด้วยความรู้สึกเนี่ยต่อไปมันจะเข้าไปอยู่ในใจนั่นนะเข้าศีลไม่ต้องไปธรรมทานแล้วอยู่ในใจเลยแบบคนโบราณเขาพูดเนาะทำไรไม่เอาหรอกกลัวผิดศีลกลัวบาปนั่นแหละใจเป็นเทวดาแล้วกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามีเทวธรรมเกิดขึ้นนั่นก็เรียกว่าเป็นสมุเฉทวิรัตนะขาดแล้วศีลอยู่ในตัวอย่างเงี้ยโอกาสไม่มาเกิดมีสิทธิ์ถ้าสามารถตั้งมั่นขนาดนั้นนะศีลตั้งมั่นในใจอย่างนั้นเลยนะโสดาบันก็ใกล้แล้วเพราะโสดาบันนี่คือศีลปัตตปามาสไม่รู้ความศีลและมั่นคงในศีลไม่ผิดเด็ดขาดยอมตายที่ยอมผิดศีลจะเป็นตัวนั้นยอมตายที่จะเบียดเบียนคนอื่นเขาก็ง่ายๆคำฟังนี้มันจะฟังง่ายกว่าใช่ไหมไปฟังว่าศีลเดี๋ยวจะกลายเป็นข้อห้ามอีกศีลไม่ได้ข้อห้ามเป็นเจตนาของเราที่จะทำนะฮะดังนั้นเมื่อเราขอสมาทานศีล5ข้อแล้วก็ทำก่อนเพื่อให้จิตเราเนี่ยได้รับรู้ได้เข้าใจเสร็จแล้วก็หยิบตังค์มา1บาทเอาเหรียญทิ้งไว้หัวนอนหน่อยก็ได้เอาบาทเดียวบาทหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีค่า
ป็นของแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ร้อยหนึ่งก็ต้องเริ่มจาก1บาทล้านหนึ่งก็ต้องเริ่มจาก1บาทถูกไหมแล้วเงินบาทนี้เป็นเงินที่เราได้มาด้วยบริสุทธิ์ไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปเอาใครของใครเข้ามาไปเบียดเบียนใครมาเพราะนั้นเมื่อบริสุทธิ์นี่เขาเรียกว่าปรมัตถฐานแล้วก็ตั้งเจตนาเลยขึ้นมาจบนิพพานะปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยประการพ้นทุกข์เห็นไหมที่จะไปพ้นทุกข์นะไม่ต้องนึกถึงพระนิพพานก็ได้เอาพ้นทุกข์กันตัวเดียวกันนะ เพราะนั้นตั้งเลยนิพพานะปัจจโยโหตุไม่ได้ขออะไรเป็นปัจจัยประการพ้นทุกข์สะสมไปแล้วก็หย่อนไว้นี่คือปรมัตถฐานฐานที่เป็นปรมัตถ์จริงๆไม่ได้หวังผลแล้วเป็นการเสียสละจริงๆเพื่อให้พ้นทุกข์ออกตรงนี้พ้นจากกิเลสเนี่ยและในที่สุดตรงนี้ก็คือการให้ฐานเพื่อทำลายความตณีความโลภของเราก็พ้นกิเลสเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมไม่ใช่จะบอกคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ถูกหวยใช่ป่ะบาทเดียวอารมณ์ที่หนึ่งเลยนะใช่ป่ะมันก็ผิดอันนี้ก็ไม่ใช่ติจุชุกามอีกแต่ถ้าโยมถามตรงนี้ปุ๊บนี่ติจุชุกามแล้วถามเห็นตรงแล้วในการให้ทานเพื่อทำลายความตณีเพื่อละความโลภและเป็นปัจจัยเพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็ต้องพ้นจากความโลภความโกรธความหลงนี่ไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้น1บาทหยอดไว้แล้วก็แล้วแต่โยมจะไปทำบุญอะไรหลังจากนั้นนี่เป็นการทำทานทุกวันเลยเราทำได้ทุกวันเลยใช่ไหมเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็บอกก็มาที่นี่ก็ได้ทำกฐินเลยยังได้เลยได้ไหมกฐินทำได้ที่นี่ทำได้เพราะว่ากฐินที่นี่เป็นสามัคคีกองหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่จำกัดจำนวนเนี่ยไม่ต้องมีเงินเยอะแยะถึงจะมาสร้างใช่ไหมอันมาเคยเล่าที่นี่สองครั้งสามครั้งมั้งเนาะที่ว่ามีเด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งนะเด็กป.1เขามาบวชสามเณรเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ถามป้าพี่เลี้ยงว่ากฐินมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เป็นกาลฐานนะมีช่วงแค่อย่างนี้อย่างนี้เขาถามแล้วผมจะทำได้ไหมได้เขาก็ไปเรียนลายในห้องเขาเพื่อนๆได้ร้อยกว่าบาทนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งนะเสร็จแล้วเขาก็มาเลยวันกฐินเขาก็มาทั้งห้องเขาแหละที่เขาทำบุญร่วมกันมาแต่งชุดนักเรียนมาด้วยพอถึงปุ๊บเข้ามาที่โต๊ะเลยผมมาเป็นเจ้าภาพกฐินครับก็ตั้งวางปุ๊บเลยเจ้าหน้าที่ก็สาธุเขาก็หยิบผ้าที่นี่แต่ก่อนนี้จะเป็นผ้าทิพย์ใครเป็นเจ้าภาพปุ๊บเขาจะมีผ้าทิพย์ให้ผืนหนึ่งผ้าทิพย์จะเป็นผ้าขาวจะเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็จะแปลงไปนิดนึงก็จะมีผ้าไตรจีวรมาด้วยที่จริงจะเป็นผ้าขาวทั้งหมดเลยก็เรียกว่าผ้าทิพย์เพราะว่าผ้าทั้งหมดเนี่ยเมื่อถวายแล้วเนี่ยเราจะมาลงกันเป็นผืนเดียวแล้วก็จะมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวแต่ทางทานก็ยังทำตรงนี้อยู่แต่วันนี้บางทีถ้าถวายนี่จะเป็นโยมถวายก็จะมีผ้าไตรเหมือนกันสำเร็จแล้วมีแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นผ้าของกฐินจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวอยู่ก็ยังใช้ตรงนี้อยู่แต่แล้วพอเขาได้ผ้าทิพย์ไปแล้วก็เอาไปแล้วที่อธิษฐานเขาก็ทำเขาสำเร็จกฐินแล้วแล้วเด็กคนนี้ทำตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หนึ่งจนกระทั่งจบปริญญาทุกวันนี้ยังอยู่นะอยู่ที่มหาลัยไม่โดนเป็นหมอไปแล้วเนี่ยทำไมเขาทำได้คิดได้ไงเด็กใช่ไหมเพราะนั้นเราหยอดไว้ทุกวันเนี่ยถึงปีก็มาเลยกฐินโยมทำได้แล้วแล้วรับประกันโยมไม่ให้แค่นั้นหรอกใช่ไหมจิตมันจะขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยภาวนาขึ้นมามันจะเกิดศรัทธาที่จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองแล้วเราจะทำของเราได้เต็มใจท่านบุญที่นี่หลวงพ่อท่านเน้นเลยว่าไม่ให้บอกไม่อธิบายบุญไม่ให้บอกบุญนะที่จริงแล้วแล้วพระได้บอกไม่ได้เป็นบุญที่ว่าถ้าโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเข้าถึงความสงบของจิตได้มันจะเกิดศรัทธาด้วยตัวเองแล้วจะทำเองนั่นเนี่ยบุญเต็มๆจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ทำด้วยความเสียไม่ได้หรือว่าเกรงใจหรือว่าดูแล้วรู้สึกท่านพูดถูกใจไม่ใช่แต่มันจะต้องเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจเราตรงนี้ถึงจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำงี้ไว้ทุกวันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนี้แน่นอนนะบาทเดียวไม่ต้องเยอะแต่อาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่โยมหยอดไปแล้วใช่ไหมหนึ่งบาทหรือยังนั่งอยู่กับที่นะยังไม่ไปไหนเสร็จแล้วก็นั่งเลย
นั่งอยู่อย่างนั้นแหละนั่งท่าไหนก็ได้ที่นั่งนั่นแหละโยมก็นึกเลยตั้งแต่ศีรษะไปเท้าด้านหลังก่อนก็ได้กำหนดรูปนั่งแล้วก็จับเท้าขึ้นมาศีรษะแล้วก็ด้านข้างลงไปถึงเท้าแล้วก็ขึ้นมาถึงศีรษะกำหนดรูปนั่งแล้วก็จากข้างหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมารอบแล้วนะแล้วก็หายใจเข้าปอดไปสามรอบใช่ไหมเต็มปอดแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าใช่ออกสามรอบพอแล้วหายใจเข้าท้องสามรอบหายใจเข้าท้องเวลาหายใจยากเลยเนาะท่านบอกหายใจออกก่อนก็ได้ออกไปหมดท้องแฟบไปเลยแล้วก็ค่อยหายใจเข้าหรือมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็ได้ใช้เป่านิ้วก็ได้หายใจเข้าท้องแล้วเป่านิ้วได้ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้ก็มีการผลวิจัยนะทำแบบนี้มันช่วยรักษาโรคได้ด้วยจะทำสติด้วยวิธีนี้เป่าไปเนี่ยใช้ปากเป่าเบาๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทนไม่ได้หมดท้องไปแล้วแล้วก็เริ่มหายใจเข้าทางจมูกจนเต็มเลยแล้วก็เป่าออกใหม่ทางปากนี่แก้โรคมะเร็งนะไม่บอกแก้โรคมะเร็งได้เพราะว่ามะเร็งมันกลัวออกซิเจนการเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปแบบนี้มันจะเข้าไปถึงลึกช่วยรักษาได้แล้วก็ป้องกันได้ยมทำเงี้ยทุกวันเนี่ยเข้าท้องไปสามรอบพอเสร็จแล้วยมอุทิศกุศลเลยใช่ไหมได้แล้วบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลแล้วอันที่หนึ่งก็ได้อันที่สองน้อมน้อมเป็นบุญประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นพรอันประเสริฐอายุวันนาทุกขภละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติเพราะการน้อมน้อมนโมนี่แหละเห็นไหมได้พรเนี่ยพรนั้นพรนี่มันทำเองนะไม่ใช่พรขอจากพระหรอกพระเขาเรียกว่าอนุโมทนาวิธีพระดีใจก็โยมอนุโมทนานะที่ทำบุญอนุโมทนาญาติสาวลิวหาเนี่ยอนุโมทนาก็โยมไม่ได้เลย ที่จริงโยมทำเองมันเป็นพรแล้วเพราะฉะนั้นได้พรแล้วอันนี้สามสัตว์มาได้เข้าถึงไตรสนารคมนะเป็นพุทธานุชนที่ถูกต้องที่ดีงามตรงเลยใช่ไหมตั้งแต่นั้นก็ทำมิอันที่สามศีลก็รักษาแล้วสมาทานศีลห้าข้อถัดมาอันที่ห้าได้อะไรฐานก็ให้แล้วหนึ่งบาทใช่ไหมเป็นปรมัตถฐานด้วยอันสุดท้ายที่หกภาวนาก็ปฏิบัติแล้วตอนนี้ก็นี่ไงมันรู้กายสังเกตรู้กายไปแล้วรู้ลมหายใจได้สองขั้นตอนเลยทานศีลภาวนามงคลพรได้ครบเลยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเราจะลองดูได้จำได้ป่ะจำได้ป่ะจำไม่ได้จำไม่หมดจดเอาไว้จำอ้าวไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์อาตมาอยากจะให้แค่นี้โยมไปเริ่มต้นแค่นี้แหละมาวัดเนี่ยก็มากันตั้งนานแล้วหลายปีแล้วพอกลับบ้านก็ไม่ทำหรอกจริงป่ะมีเหมือนกันบางทีก็สวดมนต์อยู่บางคนก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งเหมือนกันแต่ไม่นานหรอกเพราะบ้านเนี่ยเราเป็นเจ้าของใช่ป่ะมาวัดนี่มันไม่ใช่เจ้าของหนึ่งแล้วสองก็มีระเบียบก็ต้องสามต่างเข้าไปใช่ไหมกลายเป็นว่ามาสร้างภาพที่วัดแต่ไปถึงบ้านไม่ได้เอาไปใช้เขากลับไปด้วยเอาไปใช้ที่บ้านแล้วบ้านจะได้สงบร่มเย็นเนี่ยจริงๆก็มาศึกษาเขาเรียกว่ามาเรียนรู้ที่วัดแล้วไปทำต่อที่บ้านถึงจะเกิดผลแต่ทำตรงนี้ก่อนรับรองว่าทำตรงนี้เดี๋ยวโยมจะขยายผลไปเองหรืออย่างนี้โยมจะสวดมนต์ก็ตามใจหรือจะนั่งให้มันนานกว่านั้นก็ตามใจแต่เอาแค่นี้ก่อนเริ่มต้นนะอย่าพึ่งมากเดี๋ยวมันไม่ทำเอาแค่นี้แหละโยมทำครบเลยใช่ป่ะต้องทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาครบเลยแถมได้พรด้วยแถมเป็นมงคลด้วยบูชาบุคคลที่ควรบูชาเห็นไหมง่ายๆนะเริ่มตรงนี้เช้าครั้งหนึ่งแล้วก็เย็นอีกครั้งก่อนนอนสองครั้งก็ได้สองบาทแล้วนะแล้วก่อนนอนโยมสมาทานศีลนะเชื่อไหมถ้ามันตายขณะนอนนะหลายตายได้ศีลไปด้วยอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์ได้โอกาสยังมีอยู่เรื่องไม่ใช่ของศูนย์เปล่าเลยทำแบบนี้ได้หมดเลยจะทำไม่ต้องยากถ้าอย่างเนี้ยโยมจะต่อเรื่องได้จะไปทำอาตมาทดลองทำแล้วประมาณ12นาทีทำแบบธรรมดาด้วยนะ
โยมเริ่มต้นใหม่ๆมันอาจจะช้าทำ20 นาทีก็ไม่เป็นไรแต่บางคนบอกไม่ไหวไม่ทันหลวงอาจารย์ตอนเช้ารีบก็ไม่เป็นไรตอนเช้าไม่ทันก็ไปทำตอนเย็นก็ได้ตอนเย็นกลับมาก่อนนอนก็ทำแต่นิดเดียวให้เวลากับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองที่จะสร้างสมตรงนี้ไว้ได้ มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำเสร็จแล้วต่อมาก็มันจะพัฒนามาตอนเช้าก็จะจัดได้เองหรือว่าสมมติเรารีบก็เลยถามโยมว่ารีบตอนไหนอ่ะตื่นมาตีห้าก็รีบเลยเขาบอกอ้าวไม่เป็นไรอย่างนั้นโยมก็ปลุกนาฬิกาตื่นมาตีสี่4:45นะ4:45แล้วโยมก็สบายสบายแต่พอตีห้าปุ๊บโยมรีบเลยจะได้ได้ไหมโอ้โหมันเป็นอริยทรัพย์ที่เราจะได้อ่ะกับการที่เราต้องรีบวิ่งไปหาเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ทรัพย์ข้างนอกอีกตายแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยทรัพย์ที่ติดตัวไปตลอดทุกชาติเลยใช้เวลา15 นาทีไม่ยอมเสียตลาดเวลาตรงนี้ ใช่ป่ะเนี่ยแค่เดียวโยมทำเถอะเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าการภาวนามันพัฒนาขึ้นยังไงจิตใจเราจะพัฒนาขึ้นยังไงภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญานะมันจะต้องฉลาดขึ้นมันต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปความเห็นมันต้องตรงมากขึ้นจิตจุความเห็นนี่จะต้องไปตรงเรื่องของทานเรื่องของศีลและเรื่องของการปฏิบัติจะต้องตรงความเห็นตรงในใช้ทุกเรื่องเลยไปทำงานเพื่อนเนี่ยมีความเห็นตรงกันไหมไม่ตรงกันแล้วจะทำไงตกลงกันได้เปล่าแล้วต้องมีการคุยคนไทยจริงคุยกันได้นะคนไทยเนี่ยแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ชอบคุยกันคนชอบไปคุยกันตรงนี้หน้าจอมันเลยเกิดโมโหง่ายใช่ไหมอะไรเล็กหน่อยโอ้โหจะยิงกันแล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับคนรอบข้างมันไปอยู่กับใครไปที่ไหนก็ไม่รู้อะอยู่ตั้งไกลไม่เห็นหน้ากันด้วยจริงป่ะนี่จิตมันออกไปแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่ไม่ได้อะจากหน้าจอนั้นเปลี่ยนมาเป็นจอนี้ไม่ได้ลองดูสิจะเห็นคุณค่าของชีวิตจะเห็นค่าของเราว่าเออมันเป็นตรงนี้จะเห็นสาระจริงๆของชีวิตเลยว่าเราเกิดมาทำไมโยมแค่สงบชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะเช้าเนี่ยโอกาสสงบก็ง่ายตื่นมาปุ๊บโยมลงทำแบบนี้นะนี่ยังอยู่บนเตียงใช่ไหม15 นาทีถ้าใครมีเวลาโยมกายบริหารต่อได้เลยใช่ป่ะยังอยู่บนเตียงนั่นแหละนอนลงไปเลยแล้วก็ยกแขนขึ้นยกแขนซ้ายก็ยกขาขวายกแขนขวาก็ยกขาซ้ายสลับกันไปกันมาอย่างเงี้ยเสร็จเอาสักกี่ครั้งก็แล้วแต่นับไป3 ครั้ง 5 ครั้งก่อนก็ได้แล้วก็ตะแคงข้างข้างขวาก็ยกขายกแขนเอาตะแคงซ้ายก็ยกขาก็ยกแขนแล้วก็นอนคว่ำแล้วก็ยกตัวขึ้นความไปแล้วดันตัวขึ้นเงี้ยเนี่ยแค่บนหลังดีมากถ้าคว่ำลงไปเนี่ยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาแล้วก็ลงไปก็ดัน2-3 ครั้งนี่ก็ได้แหละยังอยู่บนเตียงนะใช่ป่ะเอาลงจากเตียงมาก็ไปยืนแค่ขาแบบเดี๋ยวก็ถ้ายืนตามสติเนี่ยให้มันขนานกันเนี้ยห่างกันสักครึ่งเนี่ยกดปลายเท้านิดกดต้นหน่อยแล้วก็แกว่งแขนไปให้ช่วงล่างนี่มันแน่นแล้วก็แกว่งไปก็นับเป็น1 2 3หน้ามองตรงแต่แล้วก็หันซ้ายสุด1 2 3แล้วก็หันขวาสุดไปเลย2 3แล้วก็เอ่ยให้สุดแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ก้มให้สุดเลยก็นับอีกแค่นี้ที่โยมจะรู้เลยว่าโอ้เส้นเอ็นมันยืดดีมากกันได้หลายโรคมากลูกตัวเนี้ยทั้งนิ้วล็อกทั้งอัลไซเมอร์ทั้งโอ้เยอะเลยทั้งช่วยเปิดไขมันได้ดีด้วยตื่นขึ้นมาทำเลยเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะเพราะฉะนั้นควรจะให้ตรงนี้กับตัวเองอย่างใครนะอันนั้นมันก็ลืมชื่อก็แล้วฝรั่งที่เขาว่ารวยที่สุดในโลกป่ะตายไปแล้ว เขาให้ข้อคิดไว้ดีใครว่าผมรวยใช่ผมรวยจริงใครว่าผมฉลาดเก่งใช่ผมก็เก่งคิดได้ซึ่งเจ้าของแอปเปิลว่าใครว่าผมอะไรนะประสบผลสำเร็จก็ใช่แต่ตอนนี้ผมจะตายแล้ว
ถ้าผมคิดได้สักหน่อยในตอนนั้นน่ะผมก็จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยนิดเดียวให้เวลากับตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพผมก็คงจะยังไม่ตายในวันนี้ก่อนตายก็พูดว่าอย่างนี้นะฝรั่งเขาก็ได้เรียกว่าได้ธรรมะก่อนตายก็ถือว่าโอเคนั้นการที่เรามาฝึกแต่เร็วๆเนี้ยเป็นข้อดีแล้วล่ะทำไปเถอะโยมเพียงกระทำเข้าไปประจำไปเถอะชีวิตเรามันไม่แน่นอนแล้วเราทำไว้นี่มันก็ได้ตลอดอะทำยังไงก็ได้หมดอะแต่ว่าไม่ใช่ทำเพื่อสร้างภาพพยายามนึกตรงนี้ให้ดีสังเกตตัวเราเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องไปสร้างภาพคนดีหรอกเราจะดีไม่ดีไม่ต้องมีใครชมหรอกมันดีที่เราใช่ไหมดูที่คนดีทำดีแทบแย่ก็โดนคนวิจารณ์อยู่นั่นแหละให้คนไม่ดีก็ทำไม่ดีมากๆไปโกงเขาก็รวยคนก็ชอบคนก็ชมได้ดูดิใช่ไหมเนี่ยเราเห็นลองสังเกตเราจะเห็นสัจธรรมความจริงว่าไม่ใช่อยู่ตรงนั้นงั้นดีและไม่ดีมันอยู่ที่เราแล้วเราจะภูมิใจแล้วมันจะปลื้มเองนี่จะทำนี่คือการพัฒนาจิตที่ยกขึ้นมาไม่ใช่ต้องไปฟังใครเขาว่าดิเขาว่าคนนึงก็เขาว่าไม่รู้เขาเป็นใครเวลาเราไม่มีเวลาเราไม่มีจะกินไม่รู้เขาไม่ว่าเลยเนาะไม่มีเขามาให้เลยตรงนี้เรากลับคิดไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการการยอมรับในสังคมสิ่งนี้เลยเกิดแบบเนี้ยเรียกว่าหมกเม็ดสร้างภาพมีตลอดแล้วก็เลยฟอร์มเยอะไปหน่อยจริงๆมันแค่การปฏิบัติเนี่ยคือมาเปิดออกมาให้หมดเปิดใจแล้วก็แก้ห่อขันห้าในตัวเราออกว่ารูปกองแห่งรูปเป็นอย่างไรกองแห่งสัญญาเป็นอย่างไรสังขารวิญญาณกองแห่งเวทนาเป็นกองเลยเราก็จะมาเข้าใจการทำงานของขันห้าเราแล้วก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงว่ารูปกับขันรูปก็คือเป็นรูปธรรมนามก็ที่รู้ก็เป็นนามธรรมก็เป็นสภาพตามเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันต่อไปเรื่อยๆถ้าโยมสังเกตบ่อยๆเลยจะเห็นตัวมันจะเข้าไปเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปพอเห็นความละเอียดแล้วโยมเห็นขั้นตอนของการทำงานจะทันมันอย่างพอตายลุกปุ๊บเนี่ยอะไรเห็นอะไรทำงานก่อนโยมว่ามองไปที่กล้องปุ๊บเนี่ยอะไรทำงานที่ตาเห็นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรทำงานใช่ไหมรูปไปกระทบตาไปกระทบอายตนะภายนอกไปกระทบกับรูปแล้วเกิดตัววิญญาณทำงานก่อนเพราะไม่มีวิญญาณก็เห็นไม่ได้ วิญญาณอยู่ที่ตาก็เลยจักษุวิญญาณอย่างเราได้ยินเสียงเหมือนกันก็ที่หูก็มีวิญญาณเป็นโสตวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณเราก็ได้ยินไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นวิญญาณทำงานก่อนเลยนะวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งในหน้าที่ตาก็มีหน้าที่เห็นหูก็มีหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกก็มีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสต่างๆกายก็มีหน้าที่รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่คือหน้าที่จิตก็นึกคิดไปเรื่อยมีวิญญาณทั้งหกที่สุดแล้วพอเราตาเราเห็นปุ๊บวิญญาณกระทบรู้ว่าอะไรแต่ที่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้สัญญาทำงานแล้วสัญญามันจำได้ว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ากล้องใช่ไหมเราเคยจำได้สัญญาทำงานขณะที่สัญญาทำงานปุ๊บมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วชอบไม่ชอบชอบก็สุขก็เวทนาไม่ชอบก็ทุกข์เวทนาถ้าชอบแล้วเป็นไงสังขารถึงจะมาทำที่หลังเลยนะสังขารจะมาปรุงเลยว่าชอบแล้วทำยังไงทำไงจะได้มานะขโมยมันเลยคนถ่ายไม่อยู่แล้วยกกลับบ้านไปเลยอันนี้อกุศลจิตเกิดแล้วใช่ไหมไปขโมยเขาได้ไงเราต้องหาวิธีต่อไปนี่จะเห็นการทำงานของขั้นตอนของขันห้าที่จริงมันเป็นการต่อเนื่องกันพระเจ้าตรัสรู้อะไรปฏิจจสมุปบาทมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับสิ่งหนึ่งจึงดับแต่มันอธิบายมายากมากพระองค์ก็เลยมาแสดงเป็นเขาเรียกว่าอายตนะธรรม4ประการอายตนะ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละแต่ตัวที่พระองค์ทรงเห็นก็คือเห็นการต่อเนื่องกันแบบนี้แล้วก็คนไทยโบราณเขาก็มาใช้แล้วนะ
ยังคงเคยได้ยินไหมก็ร้องเป็นเพลงเลยแต่รุ่นใหม่คงไม่ได้ยินเนาะต้องรุ่นเก่าๆรุ่นนี้หน่อยขอไปต้องเคยได้ยินป่ะฝนเลยทำไมถึงตกใครเคยได้ยินมั้งเออคือแค่รุ่นๆนี่พอได้ยินนะรุ่นใหม่คงไม่ค่อยได้ยินละเขาฝนเลยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกเขาฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกก็เพราะกบมันร้องปฏิจจสมุปบาทนะนี่คือการวนเวียนในวัฏจักรเกิดตายโยมไม่เกิดยากมันเกิดต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้นี่คือวัฏจักรเมื่อเกิดพระเจ้าอุบัติขึ้นองค์ทรงหมุนวงล้อธรรมจักรจึงเกิดวิวัฏจักรขึ้นผ่าอันนี้ออกไปได้เห็นในโบสถ์มีเห็นป่ะที่รูปยักษ์ที่เป็นวงกลมนะ แต่เป็นรูปหัวยักษ์แล้วมีหัวกะโหลกแล้วข้างบนจะมีรูปพระพุทธเจ้ายืนกับพระภิกษุแล้วก็ชี้มือมาแต่พระเจ้าพุ่งออกจากวงนี้แล้ววงวัฏจักรเพราะนั้นถามว่าแล้วก็จะทำไงอ่ะเราจะออกจากตรงนี้ได้แพนังแมวมันขอฝนใช่ไหมฝนหยุดไม่ได้ทำไงดีอ่ะฝนทำไมต้องตกกบมันร้องกบทำไมต้องร้องท้องมันปวดท้องปวดเพราะข้าวมันดิบต้องหัวมันสุกแล้วดิใช่ไหมมันไม่สุกกันเองข้าวดิเพราะว่าฟืนมันเปียกฟืนเปียกฝนมันตกแล้วจะทำไงดีอ่ะโยมว่าไงใครตอบได้มีรางวัลนี่ขี้เมาก็ตอบนะโยมขี้เมาก็บอกไงรู้ป่ะไปตีกบมาแกมเราใช่ป่ะใช่จริงๆในที่สุดแล้วการที่จะแหวกออกจากวงวัฏจักรนี้ได้ต้องมาตีกบตัวนี้กบคือตัวเรานี่แหละตีให้มันแตกออกมาแบบที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแกะห่อกันห้าออกมาเราจะได้รู้แกมเราได้แล้วพอตีกบไปจบกบไม่ร้องแล้วใช่ไหมเพราะท้องมันไม่ปวดฝนก็ไม่ตกเพราะกบไม่ร้องพอฝนไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกเมื่อฝืนไม่เปียกฟืนแห้งก็ไปหุงข้าวสุกเมื่อข้าวไม่ดิบกบก็ไม่ปวดท้องเห็นไหมนี่คือวัฏจักรของปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้เกิดจึงมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งนี้จึงดับโบราณคนไทยชาวโบราณฉลาดมากเห็นป่ะเขามาต่อเป็นเรื่องแค่ตรงเนี้ยแล้วเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยดูตัวเราอย่างเดียวอย่าไปดูใครตีกบตัวนี้นะแล้วก็ฝนมันจะไม่ตกท้องอยู่ไม่ปวด ขอไปรู้สึกว่ามันจะหมดขอตาพูดตอนแรกมันก็มาพูดไปพูดมามันหายไปอีก ขอไปฉันไม่บ่อยแล้วก็ปวดจริงนะเริ่มพอเข้าใจเนาะสงสัยตรงไหนไหมสงสัยถามจำได้เปล่าหรอก15นาทีจำได้ฮะจำได้นะตอนนี้จำได้แต่เดี๋ยวลืมละเช้าเปิดโจทย์ไม่เชื่อปากกาเขาก็มีจำไม่หมดโจทย์ไม่จำตื่นเช้ามากราบพระ5 ครั้ง นะกราบพระ5 ครั้งแล้วก็นโม3 จบเสร็จแล้วก็ไต่สารคมพุทธังธรรมังสังฆังเตือนนังกัจจามิแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5 ข้อเสร็จแล้วก็หยิบตังค์มา1 บาทก็นิพพานปัจจโยโหตุก็หยอดกระปุกไว้ที่นี่เขาแจกเป็นบาทใช่ไหมโอ้ดีเลย5 บาทมันก็ได้ใส่บาททุกวันเลยอาจจะไม่มีเวลาใส่บาทเนี่ยนี่ก็ใส่แล้วเขาเรียกว่าทำเป็นนิจกรรมนิจศีลเนี่ยเป็นกรรมที่ตัดรอนได้เวลาดวงไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยกรรมแบบเนี้ยไปตัดรอนตัวนั้นหมดเลยแบ่งเบาไปได้เขาเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำประจำสม่ำเสมอ
จนเป็นนิสัยนั่นแหละมันจะเป็นตัวตลอดถ้าทำไม่ดีเป็นประจำประจำขี้โกรธขี้โมโหเป็นประจำประจำเวลาดวงจะดีขึ้นมามันกลับไม่ได้ลาภซื้อหวยไม่แล้วหวยถูกด้วยที่ไหนได้พอจะไปซื้อแว่นตะตังไม่พอก็เลยเนี่ยเอาหวยนี่แลกกันแล้วกันราคาหวยที่ซื้อมาแล้วตัวเนี้ย80 บาทใช่ไหมมีตังอยู่ร้อยแว่นมา180นี่หวยอีก80 บาทแล้วไปใช่ไหมที่สุดแล้วในที่สุดไอ้ร้านแว่นกับพอหวยออกไอ้ร้านแว่นถูกกว่าที่หนึ่งเสียดายไหมเนี่ยเนี่ยก็คือเหตุของการตัดรอนของกรรมเพราะฉะนั้นเราทำกรรมตรงนี้ทำดีเนี่ยทำให้มันสม่ำเสมอเป็นประจำปฏิบัติเหมือนกันทำแล้วต้องทำแบบไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยสติไม่ได้สู้ใครนะใช่ไหมเขาบอกว่าสู้กับตัวเราอยากจะทำงั้นเดี๋ยวมันก็โดนสู้เหมือนกันนะใช่ไหมมันแข่งขันนะไม่ได้ไม่เสียเพราะนั้นเราแค่ให้รู้สึกรู้ทำแล้วก็ปล่อยไปไม่สู้แล้วไม่ถอยแค่นั้นเองนะคราวเดียวทุกอย่างก็จะค่อยๆพัฒนาแล้วมันก็จะหายไปเองจะเริ่มเข้าใจเองทำไมงั้นไอ้ตัวพวกนี้มันมากั้นเราไว้หมดเลยตัวสร้างภาพไปแล้ว แล้วมันไม่ได้ต่อไม่ต่อเรื่องยิ่งคนที่เป็นสมาธิยิ่งจำเป็นเลยนะเมื่อสมาธิเกิดอะไรจะรักษาสมาธิได้เดี๋ยวว่าอะไรจะรักษาจะรักษาสมาธิด้วยวิธีไหนนี่อยู่ในเรื่องของความเห็นชอบนะธรรมประธาน4เมื่อความดีถึงพร้อมคือจิตเป็นสมาธิข้อต่อไปคือรักษาเอาไว้ก็ไปจะรักษาด้วยวิธีไหนจะรักษาสมาธิด้วยสตินี่เองโยมต้องฝึกต้องทำสติไว้ต่อเนื่องสมาธิก็ยังตั้งมั่นอยู่ได้แต่ถ้าทิ้งไปเลยมันถอยหลังมันเสื่อมได้คือเป็นธรรมที่เสื่อมได้ธรรมที่เสื่อมไม่ได้เพราะนั้นเมื่อทำแล้วจนถึงจุดหนึ่งแล้วสงบสบายมีความสุขขึ้นมาแล้วเราปล่อยไปอาจจะไปทำอะไรต่ออะไรจนเผลอหรือไม่ได้ทำอีกไม่มีเวลาเพราะติดที่นั่งอย่างเดียวมานั่งแล้วสงบขึ้นมาตอนหลังแค่เราอยู่ทำงานทำอะไรเราไม่ดับสติไว้หรือว่ากลับมาแล้วตอนเย็นก็ไม่ได้ทำวัดสวดมนต์ไม่ได้นั่งไม่ได้ทำต่ออีตรงนี้เสื่อมพอเสื่อมแล้วทีนี้ทำไงถึงเวลาทุกข์หันกลับมาใหม่แล้วมาเริ่มทำพอทำแล้วยังไงเคยได้ตรงนั้นแล้วมันอยากจะได้ไอ้ตรงนี้ไม่มาเลยไอ้ตรงนี้แล้วจะรู้สึกทุกข์เลยจะอึดอัดรำคาญเลยตอนเนี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยไปให้หรอกจิตก็จะไปแต่ตรงนั้นให้ได้มันดึงแรงกันเพราะฉะนั้นสมาธิมีกำลังมากสมาธิเนี้ยถ้าได้แล้วเนี้ยมันจะมีกำลังโอ้มันเยอะเลยคือโยมทำไปแล้วนี่นะจิตเราตั้งมั่นสติเราต้องการสติต้องการปัญญาแต่ว่ามันเกิดสมาธิมันก็มีเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีของแถมของแถมเยอะมากหูทิพย์ตาทิพย์รู้จิตใจคนอื่นได้อย่างเงี้ยต้องการใช่ไหมมีฤทธิ์ได้เดินอากาศได้ก็มีนี่ของแถมแล้วเรามักมาติดในของแถมเชื่อไหมล่ะเนี่ยมาติดอยู่ของแถมกันหมดเลยยังทางโลกก็เหมือนกันแหละรถแรกแจกแถมไปซื้อมาใช่ป่ะทั้งนั้นที่มันจำเป็นเลยซื้อมาทำไมมาวางไว้เนี่ยก็มันรถมันมีของแถมด้วยแต่เอามาไม่ได้ใช้หรอกมาวางไว้เนี่ยเศรษฐกิจไม่พอเพียงใช่ป่ะเศรษฐกิจพอเพียงคือซื้อมาแล้วต้องใช้แล้วใช้คุ้มค่าเท่านั้นเองอาปาตมาสอนมางั้นนะโยมพ่อซื้ออะไรก็ได้ลูกของดีไม่ถูกหรอกแต่ของถูกอาจจะดีก็มีถ้าเลิกเป็นนะก็บอกงั้นแต่ซื้ออะไรแล้วเนี่ยใช้ให้คุ้มค่าเท่านั้นเองซื้อของแพงก็ได้แต่ใช้แล้วใช้ให้คุ้มค่าไม่ใช้ที่กว้างก็ไม่ดีตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่า เราเห็นคุณค่าของทุกอย่างแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินได้จริงๆมันพูดยากเหมือนกันนะตรงเนี้ยมันเป็นการที่ต้องสั่งสอนอบรมกันสมัยนี้เวลามันไม่ค่อยมีเนาะแข่งกันกันหาเงินแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาอบรมก็เป็นกรรมแล้วเนี่ย
ที่สุดแล้วลูกก็เอามาแสดงกรรมให้เราเห็นทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เลยพูดยากมันเป็นยุคของมันแล้วก็ต้องเสียสละเวลาแบ่งเวลานั่นแหละต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นถ้าแบ่งเวลาได้ก็จะโอเคเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันต้องปรับใช้กับทางโลกให้ได้เพราะโลกมันทุกข์อยู่ทีนี้ทางธรรมนี่ทุกข์ไหมก็มาเรียนรู้ไงเพื่อจะได้คลายเหมือนกับพระเนี่ยเขามาบวชเนี่ยก็มาต้องมาเรียนรู้เรื่องเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างโยมมาให้ทานมาให้พระฉันเนี่ยก็นี่เท่ากับให้ท่านได้มีกำลังแล้วที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็จะได้มาบอกเราใช่ไหมข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งโยมจะคิดไปถึงนู่นเลยว่านี่คือการรักษาพระศาสนาไว้อีกต้นฐานของโยมนั้นยิ่งใหญ่มากเห็นป่ะอาจารย์เพิ่งบอกผู้ให้นี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล็กเล็กให้เพื่อให้พระคงอยู่ในการปฏิบัติแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นจริงๆขึ้นมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาบอกโยมอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะเกิดการสืบทอดต่อเนื่องไปได้นี่คือการสืบทอดพระศาสนาเพียงข้าวสักปีเดียวของโยมนี่ก็สืบทอดได้แล้วคือเวลาให้ทานเนี่ยต้องนึกตรงนี้โยมจะได้เยอะใช่ไหมทานต้องมีศีลด้วยให้ทานก็มีศีลศีลคือตัวเจตนาตรงนั้นก็เป็นอยู่แล้วเจตนาที่จะทำดีแต่พอให้ไปแล้วพอนึกถึงตรงนี้จิตใจก็ดีใช่ไหมก็ปลื้มใจนี่ก็ภาวนาแล้วพัฒนาจิตขึ้นมานั่นไม่ใช่ต้องมานั่งกันเนาะไม่ต้องมานั่งนานไม่ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมายืนจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเอาสติให้รู้แล้วรู้จักคิดพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะละเอียดละออขึ้นมามันจะค่อยๆละเอียดขึ้นไปเองเริ่มมันก็หยาบๆไปก่อนธรรมะพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้เสมอสวดมนต์ตอนเช้าก็บอกเลยใช่ไหมอธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังภัยร้อนในเบื้องต้นเป็นศีลภัยร้อนในท่ามกลางเป็นสมาธิภัยร้อนในที่สุดเป็นปัญญาเห็นไหมกว่าจะเข้าใจในศีลได้กว่าสมาธิจะเกิดได้เกิดแล้วกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับเหมือนกันนั้นมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าหยาบกลางละเอียดเสมอธรรมะพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลย ไม่ใช่อันเดียวสภาพจิตเหมือนแล้วก็ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยฟังแล้วเราก็เข้าใจปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าใช่จนเกิดสมาธิขึ้นมาก็มีแล้วมันจะไปติดตรงนี้เพราะเหตุว่ามีของแถมเยอะถ้ามันมีกำลังเยอะซะด้วยสมาธิเนี่ยใจมันมั่นตั้งมั่นมากทำอะไรไม่กลัวใครเลย พลาดง่ายนี่คือสติอ่อนนะเพราะฉะนั้นสติต้องประคองต่อต้องทำสติต่อไปแล้วก็พิจารณากายผมก็เล็บฟันหนังนี่แหละตัวสำเร็จอยู่แค่นี้แหละพอพิจารณาอยู่บ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะเกิดการถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นความจริงได้ว่าผมนี่เราสวยมันก็ไม่ใช่นี่นะมันก็เป็นของปฏิกูลถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ต้องทำละล้างมันปล่อยตามธรรมชาติใช่ไหมโยมลองไม่ต้องอาบน้ำสัก7 วันเนี่ยไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7 วันได้ไหม ได้ไหมต้องลองเราจะได้รู้ธรรมชาติจริงๆอ่ะนี่ไงมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรที่จะควรจะเป็นกลายเป็นเราก็หลงตรงนี้ไงเมื่อเราพิจารณาอยู่บ่อยๆอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจิตไม่เกิดการถอนออกมันจะถ่ายถอนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือวิธีการในที่สุดปัญญาโยมจะพัฒนาขึ้นมาแล้วจะรู้จะเข้าใจได้แล้วก็ไม่หนีไปไหนหรอกเข้าใจหรือยังสงสัยไหมสงสัยตามสงสัยไหมไม่สงสัยเนาะก็สำเร็จแล้วเลยอนุโมทนาเอวังไม่สงสัยแล้วอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนาะรู้สึกโคตามันจะหมดแล้วด้วยกันนี่เดชาต้องสวดมนต์ให้โยมีเนี่ยพระเดชพาต้องไปกินนิมนต์จะไหวเปล่าไม่ออกแล้วนี่โยมพอไหมจะฟังพอต่อก็ได้เนาะฟังอนุมาได้โยมจะอึดอัดจะรำคาญเกรงใจ
ถ้าตอนนี้ให้ถามจะได้คลายสงสัยบ้างถามอะไรดีถามเลยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะไม่ต้องกลัวใครก็ว่าโง่หรอกเนาะเพราะคนถามนี่โง่ครั้งเดียวไอ้คนไม่ถามแล้วโง่ตลอดชีวิตเลยก็ไม่รู้ว่าตัวไงคะตัวแล้วมีทำไหมอ๋อบาปไหมอะเหรอกลัวบาปเยอะเหรอสวดมนต์ดีทุกอย่างเลยอภิธรรมเป็นอภิแปลว่ายิ่งใหญ่นะอภิธรรมแปลว่าธรรมที่ยิ่งใหญ่เลยจริงๆโดยตรงนี้เข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนั่นธรรมเทศที่นี่มันก็บอกว่ามันเดี๋ยวธรรมจะพาไปพม่าเนี่ยใครจะไปเดือนมีนาออกอากาศได้อยู่ที่รับไม่ไหวไปพม่าโยมจะได้รู้ว่างานมงคลงานบวชงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานเขาสวดอภิธรรมหมดเลยเฮ้ยวิเชโยสีมาวิเชโยอยู่ไปฟังเหอะเขาสวดตลอดนะอภิธรรมทั้งนั้นเลยแต่คนไทยเข้าใจผิดคิดว่าอภิธรรมเขามาสวดศพเป็นอามงคลเอาว่ามงคลใช่ไหมงานเอาว่ามงคลนะโยมสวดได้ก็ดีเลยโอ้โหอภิธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านะธรรมที่พระพุทธเจ้าสําเร็จแล้วที่เกิดจากกิจของพระองค์ที่สําเร็จแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสามารถเลยธรรมนี้ยิ่งใหญ่เป็นธรรมของเทวดาด้วยแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยมาแสดงที่โลกมนุษย์เลยออกแสดงครั้งเดียวหลังจากลงมาจากดาวดึงส์แล้วมาแสดงให้พระอานนท์กับพระสารีบุตรสองรูปนี้ฟังเท่านั้นแล้วต่อจากนั้นพระอานนท์กับพระสารีบุตรเนี่ยมาเผยแผ่ต่อเท่านั้นเองแต่พระเจ้าไม่แสดงอีกเลยเป็นธรรมของเทวดาพระเจ้าต้องไปแสดงที่ดาวดึงส์นะโปรดพุทธมารดาฮะใช่ค่ะก็ดีแล้วก็ถามให้คนอื่นก็ได้เข้าใจจริงๆเป็นอย่างนี้จริงโยมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราเข้าใจผิดในคติของพระที่ไปสวดเหมือนกันทำไมใช่สี่รูปอ่ะทำไมใช่สี่รูปเพราะนั้นพอพระสี่รูปไปบ้านไม่ได้ อันมาไปกินนิมนต์เนี่ยไปสี่รูปรอในรถรูปหนึ่งลงได้แค่สามไม่รู้เขากลัวอะไรกันไปกันเลยเนี่ยที่น่าจะเชื่อกับไม่เชื่อที่เอาหัวหมูเอาไก่ไปตั้งบูชายันทำได้ก็บอกบูชายันว่านะไม่ใช่ไปซื้อมาจากร้านซื้อมาจากตลาดก็มาวางแก้บนไงบอกเนี่ยถ้าไปดูที่อินเดียเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบูชายันแต่อันนี้เขาฆ่าสดๆอันนี้เราก็ไปจ้างเขาฆ่ามาเนี่ยซื้อเขามาใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้กลับไม่เข้าใจครับตรงนี้กลับเข้าใจผิดไปที่เขาสมมติพระสี่รูปเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นพระสงฆ์เลยนะไม่ใช่อย่างนี้เป็นภิกษุนะอาตมาเป็นพระภิกษุยังไม่ใช่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ไม่ต้องเป็นรูปนี้ก็ได้เป็นโยมก็เป็นพระสงฆ์ได้อย่างนางอะไรนางวิสาขาอนาถาบิณฑิกะนี่เป็นพระสงฆ์นะโสดาบันพระสงฆ์คือตั้งแต่โสดาสี่คู่แปดบุคคลเลยก็คู่ที่หนึ่งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคู่ที่สองสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลคู่ที่สามก็อนาคามิมรรคอนาคามิผลคู่ที่สี่ก็อรหัตมรรคอรหัตผลดังนั้นวัดสังฆทานก็เลยแปดบุคคลเลยขึ้นสวดแปดใช่ไหมแต่ว่าเขาดูสี่เขาเอาแก่โสดาบันสกิทาคาอนาคาแล้วก็พระอรหันต์สี่รูปนี้เพราะเป็นอภิธรรมธรรมที่ยิ่งใหญ่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งนี้ยังนั่งอยู่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์สวยบุญที่สุขนั่งอยู่เจ็ดวันแล้วก็ถึงเหาะขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารพระเทวดาชมมนุษย์ไม่เห็นแล้วก็ลงมายืนในช่วงขณะปุ๊บที่ก็ลงมาแสดงเสร็จแล้วเพราะว่ามันมิติระหว่างมนุษย์กับโลกสวรรค์มันห่างกันอย่างชั้นตาตุ่มเนี่ยใกล้โลกมนุษย์ที่สุดเนี่ย
สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยจาตุมาราชิกาเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนเขาเนี่ยเท่ากับ50 ปีโลกมนุษย์แต่ถ้าขึ้นไปชั้นที่สองนี่อะไรจะอันนี้เดี๋ยวละลายแล้วก็จะทำให้ชุ่มคอรวมทานประจำมีละลายไปแล้วยังยังต้องละลายแล้วก็เดี๋ยวไม่ยอมให้ไปถ้าขึ้นไปชั้นสองนี่ชั้นดาวดึงหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่100 ปีโลกมนุษย์ดูดิไหมมันห่างกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไปสามอะไรเขาเรียกว่า3 เดือนเข้าพรรษาไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจริงๆข้างบนนั้นแป๊บเดียวเองฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของจิตล้วนๆน่ะเข้าใจได้ยากขณะสวดแปลแล้วก็พอเข้าใจได้แค่คำแปลแต่ว่าจะเข้าไปลึกซึ้งเนี่ยตัวปฏิบัตินี่แหละถึงจะใช่ฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วพอนั่งแล้ว7 วันสัปดาห์ที่2มายืนอยู่อีก7 วัน7 คืนยืนสวยมุนิสุขสัปดาห์ที่3เดินโยงกลมอีก7 วัน 7 คืนนะพระองค์แสดงให้เห็นว่าจะเข้าสมาบัติเนี่ยนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ดังนั้นโยมเดิน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 ไปแล้วสงบเป็นสมาธิก็ได้เห็นไหมใครเคยเดินแล้วเป็นสมาธิตัวเดินทั้งคืนเลยเดินแดนสว่างเดินไปเดินมาอ้าวสว่างแล้วเหรอมันเพลินเดินเบามันเดินมันบุยนุ่นเลยโยมแล้วจะรู้เลยว่าพระเจ้าเดินเจ็ดวันได้ยังไงถ้าเราเดินเข้าสมาธิได้คือเดินเนี่ยรู้อยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยไงจิตจะรู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่คิดอะไรนั่นแหละเข้าสมาธิจิตสงบไปแล้วแล้วสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4นะพุทธเจ้ามานั่งเขาเรียกว่าเทวดาเนรมิตให้ซุ้มเรือนแก้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่พุทธคยามีหลักฐานอยู่ที่นั้นเสร็จแล้วมาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์นี้ครับพิจารณาไปจนเกิดอภิธรรมจิตคัมภีร์ขึ้นมาพอพิจารณาอภิธรรมจบในจิตของพระองค์แล้วเกิดเป็นฉับพลันรังสีเกิดขึ้นมารอบกายของพระองค์เลยนี่คือความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ถ้ามนุษย์ล่ะถ้าจิตเป็นสงบเป็นสมาธิก็มีออร่ามีรัศมีนะโยมได้มีแล้วจะมีดูเถอะแล้วไม่ต้องมากอ่ะลองใครปฏิบัติได้ดีๆเนี่ยหน้าตามันผ่องใสออกมาเห็นใช่ไหมแล้วก็มีออร่าค่ะเพราะอันนั้นมันปิติมันเกิดนั่นแหละมันมีได้2กรณีอย่างเงี้ยมีก่อนกับมีหลังได้ตอนมันใกล้สงบยังไม่ถึงสมาธิจริงนะตรงเนี้ยคือวิตกวิจารปิติสุขบางทีปิติกับสุขเนี่ยพลืดเดียวอันเดียวกันเหมือนกันถ้าเราไม่กำหนดกายใจเราจะแยกตรงนี้ไม่ออกปิติสุขบางทีมันไปด้วยกันเลยแล้วเสร็จแล้วจะเข้าไปสู่สภาวะเรียกว่าเอกคตานั่นแหละถึงความสงบที่เรียกว่าว่างสว่างสงบเข้าฌานตรงนั้นนั่นเป็นอุปจารสมาธิแต่ที่เราทำเนี่ยคณิกะชั่วขณะชั่วขณะมันก็จะพัฒนานานขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยไปสร้างสถานดีหรือว่าทำบุญที่ไหนเนี่ยท่านจะไปชวนไปเยอะๆคนมากๆเนี่ยมันจะเป็นพลังรวมแล้วมันจะเกิดความรู้สึกปิติขึ้นง่ายแล้วท่านก็บอกอาตมาว่าถ้าโยมเขามีปิติให้ไปบอกโยมเขาด้วยว่าให้กำหนดรู้พอปิติมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมาเนี่ยนะมันอิ่มกายอิ่มใจขึ้นมาเนี่ยให้กำหนดรู้เลยว่ากายเป็นไงแล้วใจเป็นไงแล้วก็สังเกตปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้นั่นแหละสงบตรงนั้นเลยวิธีทำสมาธิง่ายๆก็ถ้าเมื่อไหร่มันมีปิติพยายามกำหนดเอาไว้ถึงได้บอกวิธีปฏิบัติอาตมาถึงเน้นว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้กำหนดกายใจไว้แล้วก็ปล่อยกำหนดนึกแค่นึกอะนึกภาพนึกรู้ตัวพร้อมอย่างเงี้ยนึกรู้มันแป๊บเดียวเองนะถ้าพูดให้ฟังนะจากศีรษะไปเท้าเนี่ยนึกปุ๊บรู้สึกอะ
แล้วก็มาเอามาอีกหัวที่ใจใจก็ชั่วแวบเดียวแวบไปแล้วก็มาที่หัวใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฝ้าสังเกตไว้เฉยๆแค่นั้นแหละเพราะวิธีดับแล้วมันจะเป็นตัวสงบตัวนี้แหละค่ะเพราะนั้นบางคนเนี่ยทำไปไม่ได้อะไรเลยแต่บางทีพอไปเห็นใครเขาทำดีมันปลื้มใจน้ำตาจะไหลไปเห็นใครเขาทำกตัญญูเนี่ยลูกเขากตัญญูพ่อแม่โอ้มันปลื้มน้ำตาจะไหลนั่นแหละค่ะสภาพจิตของเขาขึ้นมาแล้วเพราะว่าความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมันหายไปความโกรธความอาฆาตพยาบาทมันหายไปความปลื้มเนี่ยมันกลับมาเนี่ยไม่รู้ตัวเรามันเกิดแต่ถ้าอยากก็ได้มันไม่ได้อันที่อยากไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากใช่ถูกต้องเพราะนั้นกำหนดรู้ตัวนะรู้แล้วปล่อยเขาจะดับไม่ดับก็ดูไม่หมายก็ยังหรอกถ้ากำหนดบ่อยๆแล้วทีหลังแล้วพอหลังจากปิติแล้วมันจะเกิดสุขขึ้นมาเดี๋ยวมันจะโปร่งโล่งเบาสบายกายจะเบามันจะเหาะจะลอยได้อาจจะเหาะตอนนี้ก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปเหาะมันจะตกขออภัยนะหยงก็อย่าดมอ่ะหลายเสมาจะให้อยู่ต่อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสวดด้วยไหวนะพรุ่งนี้ต้องสวดมนต์โยมอีกถ้าอภิธรรมนี้ที่ว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยอภิธรรมเป็นไปครึ่งหนึ่งอ่ะ 42,000 อภิธรรมเนี่ยส่วนพระสูตรมี 21,000 พระวินัยก็ 21,000 นั้นอภิธรรมนี้ยิ่งใหญ่มากเยอะแต่ว่าส่วนนี้7คัมภีร์เนี่ยใน1บทเนี่ย1คัมภีร์เนี่ยมันจะขยายความอีกเยอะมากเลยจิตเจตสิกเจตสิกีโดเจ้าขนาดจิตโอยมนับกันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนมีแรงไม่ทำเนี่ยมันเถียงไม่ได้มันจนด้วยทั้งหมดเลยด้วยเหตุด้วยผลอะไรมันไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างตรงนี้ได้เลยเป็นจิตที่มันถูกต้องตามธรรมชาติจริงๆล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นคนเรียนไม่ทำจึงเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็จะใช้วิธีการดูว่ารูปนามมันรู้เจ้าขนาดปัจจุบันอย่างเงี้ยก็รู้อย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วเขากลับไปปฏิเสธคนที่ทำสมาธิเนี่ยตรงนี้ผิดพลาดใช่ไหมคุณจะทำไงก็ได้อย่าไปตำหนิคนอื่นอะไรก็ได้แต่อย่าไปตำหนิเพราะจิตที่ตำหนินี่เป็นจิตที่ตัวตนแรงแล้วก็เป็นจิตที่เลวร้ายอันตรายกับตัวเราเองถ้าเราไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราใช้สังเกตบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองการไปตำหนิเขาเนี่ยมันกลับมาที่เราทั้งหมดเลยเพราะใครตำหนิอ่ะจิตเราใช่ไหมแล้วใครบันทึกเมมโมรี่ของเรานี่แหละสัญญาตัวนี้มันบันทึกหมดดีก็จำไม่ดีก็จำโยมคิดไงมันจำหมดเลยนะแล้วมันจะมาแทงเราเองรับกรรมเองก็ทำเองเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นอย่าส่งจิตไปตรงอื่นเห็นไหมยิ่งแก้วก็มาใหญ่แล้วตอนนี้ส่งไปก็ไม่ใช่แล้วสิ่งจิตที่ส่งออกก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์อีกดังนั้นวิธีปฏิบัติทำไงที่จะรู้ตัวเราอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองไม่รู้ใครเลยรู้แต่เราไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองก็ไม่ยากเนาะยากตรงที่ห้ามใจไม่ได้ถามจริงเขาจะยอมรู้ไหมรู้หมดแล้วส่วนใหญ่จะมันทำใจไม่ได้เท่านั้นเองแพ้ใจอยู่เรื่อยเนาะเขาจะไม่นอนเท่าหน่อยนะเสร็จอีกแล้วเนี่ยมันแพ้อยู่เรื่อยเราลงสังเกตแค่นี้ก็ได้ก็แล้วจะเอาชนะใจเราเนี่ยมันเอายากจังจริงทุกคนเนี่ยรู้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการท่านถึงบอกว่าให้มาทำตรงนี้ไงทำแบบไม่ว่าไม่เอาชนะไม่สู้ไม่ถอยแต่ไม่ว่า รู้แล้วไม่ว่าไม่ตัดสินไม่ลงความเห็นอะไรลองแกล้งโง่ๆหรือบ้างอะไรเงี้ยลงแกล้งแบบซื่อๆโง่ๆเงี้ยธรรมะอยู่แค่นั้นโยมแต่ก่อนนี้เราบอกต้องเรียนรู้เยอะๆต้องคิดเยอะๆถึงจะเก่งใช่ไหมที่ไหนได้พอมาปฏิบัติแล้วเออใช่
คนเก่งตายไปแล้วตายเพราะเก่งเพราะแต่งเพลงไงเก่งก็ตายตายเพราะเก่งแล้วเก่งไม่สำเร็จนะเราเข้าใจว่าจะสำเร็จแต่ทางโลกเป็นแบบนั้นเพราะเราจะทำอะไรที่จะต้องหาเข้ามาไงเอาเข้ามาแต่ในทางธรรมมันเอาออกเอาออกเอาพวกนี้ออกไปจนมันไม่มีอะไรออกจนมันว่างไงถ้าไม่เอาออกมันไม่ว่างไงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้มันว่างต้องเอาออกไปเอาออกไปความคิดก็ออกไปจนมันว่างจากความคิดสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วจนกระทั่งว่างจากการกระทบเมื่อกระทบเห็นปุ๊บที่ไม่ชอบใจไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไม่ว่าอะไรก็เฉยได้ได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกหูก็ไม่ว่าอะไรนี่แหละวิปัสสนาวิปัสสนาคือตัวเนี้ยสมถะจะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองจนกระทั่งสงบแล้วมันจะมีกำลังมันไม่ค่อยจะอะไรตัวเนี้ยมั่นใจแต่วิปัสสนาเนี่ยเวลาไปเจอกระทบก็เจอที่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจทำใจยังไงไปได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเสียงที่เขามาว่ามาด่ามาอินทาเราจะทำไงเนี่ยถ้าเราได้ยินแล้วเราก็ไม่ว่านี่มันอยู่เป็นกลางนี่คือการวางเมื่อวางได้เนี่ยตัวนี้วิปัสสนาเกิดขึ้นเลยทางกระทบกระทบปุ๊บในสุดเราอยู่กับสิ่งที่ไงก็ได้ไม่มีอะไรเพราะนั้นการรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยถึงพระนิพพานนะใครบอกจะไปพระนิพพานคำนี้คำเดียวถึงเลยท่องไปเลยโยมท่องไปเรื่อยท่องให้มันได้จำได้เลยแล้วก็ทำไปเรื่อยเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเออคนแก่น่ารักนะผมไม่ว่านั่นเองนะเพราะความเป็นห่วงเขาแล้วก็เลยพยายามจะบอกจะเตือนจะพูดอยู่เลยขี้บ่นจังใช่ไหมโดนข้อหาเลยแต่ถ้าเราไม่พูดจะเอาอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาหาเราหมดเลยน่ารักไปเลยที่มันเรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆที่มันเป็นอยากกลับไม่ได้ที่ไม่อยากกลับมานั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะมันหยุดคิดแล้วมันจะเกิดเป็นธรรมะที่เกิดมานั่นแหละตัวใช่ที่คิดไม่ใช่เพราะคิดตามชอบก็ไม่ชอบนะปรุงแต่งเป็นสังขารหมดมันก็เลยไม่ใช่เป็นความต้องการเป็นความอยากเป็นความรู้สึกหมดเพราะฉะนั้นมันจะคิดไม่หนีจากพวกเนี้ยนั่นเราลองค่อยๆสังเกตใจสังเกตเป็นหลักยังไม่ต้องเชื่ออะไรใครแต่ว่าสังเกตตัวเราว่ามันเป็นยังไงแบบนั้นหรือเปล่าเรามันเป็นพระเอกนางเอกจริงหรือเปล่าหรือนางหวานร้ายเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าแม้ความฉลาดของเรานี่แหละโอ้โหมันจะเลวมากที่เราฉลาดนี่เราสามารถทันคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้เขาสะใจอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้เขาเจ็บปวดนั่นแหละเจ้าเล่ห์มากเราจะเห็นจิตอยู่นั่นเลยพอเห็นกันได้มันจะละโยมพอมันเริ่มละพวกนี้ได้แต่นี้ไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่ติดดินได้เลยมันถึงแค่บอกว่าถอดตัวตนออกได้ยิ่งฉลาดมันยิ่งตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะถอดตรงนี้ได้ยังไงก็ต้องตรงเนี้ยต้องมารู้ความจริงรู้โทษรู้ประโยชน์มันรู้โทษแล้วเราก็มันก็ไม่เอามันก็ละไปเองจะไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ให้รู้ความจริงเท่านั้นเองเพราะนั้นคำว่ารู้เนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธาตุรู้ตัวนี้แหละที่ท่านจะพูดเสมอว่าเป็นอมฤตธรรมเป็นธาตุกายสิทธิ์นะธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระเจ้าตรัสรู้รู้ตรงนี้ขึ้นมารู้เนี่ยโยมมาฟังก็รู้จำแล้วใช่ไหมจนกระทั่งโยมมาเริ่มรู้จักพอเริ่มลงมือทำก็เริ่มรู้จักอ้อมันเป็นอย่างนี้รู้จักนั่นแหละเขาก็ทำไปทำไปก็เริ่มรู้จริงขึ้นอ้อทุกเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้เฉยๆเป็นอย่างนี้พอรู้จริงบ่อยเข้าบ่อยเข้าหนักแต่นี้รู้แจ้งแจ้งในทุกแจ้งในเหตุของทุกแจ้งในการดับของทุกแจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกใครเมื่อกี้ไปไหนแล้วจะไปพระนิพพานก็มารู้แจ้งตรงนี้ตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ดับทุกข์นั่นแหละพระนิพพานแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่ที่ยากความคิดมากลองหยุดคิดเนี่ยหยุดคิดได้แล้วลองว่าโอเคแน่จะง่ายเลยเพราะมันหยุดไม่ได้มันสวนก็อยู่นิดเดียวเองมันสวนกระแสอยู่
ชั่วพริกเท่านั้นเองนะโยมธรรมชาติมันจะออกไปเรื่อยแต่เราพลิกกลับมาเรื่อยมันจะไปก็พลิกมันมาเรื่อยๆแค่นี้มันดูเราไว้บ่อยๆแล้วนะครับมันก็อยู่มันก็จบเรื่องได้เหมือนกันเข้าใจเข้าใจอีกโยมขอโอเคนิดหน่อยนะแต่จมูกมันแน่นใช่ไหมมันได้อย่างก็เสียอย่างโลกเนี้ยได้หมดไม่มี ขออภัยนะเพราะนั้นอย่างอภิกลับไปที่อภิธรรมทำไมถึงมาสวดงานศพเพราะก็ต้องยกย่องบรรพบุรุษในบรรพชนไทยใครว่าโบราณไม่ดีแล้วมาตบกิ้งเลยใช่ไหมไม่ดีได้ไงพ่อแม่ผู้ใหญ่ใหญ่เราก็โบราณทั้งนั้นเลยตบจริงเมื่อก่อนจะบวชเนี่ยจะมาเอาเลยใครบอกว่าโบราณไม่ดีโดนแน่เขาเป็นบรรพบุรุษเราทั้งหมดแล้วเขามีดีๆเยอะแยะมากมายคำบังเพยนิยมไปยกมาเลยถ้าปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดนะเดี๋ยวโยมจะเห็นกำลังเปิดแต่ละอันๆโอ้โหสุดยอดธรรมะดังนั้นเลยโบราณก็ทำมาฉลาดคนโบราณเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติไม่มีวัตถุไม่มีเทคโนโลยีอะไรมันเป็นธรรมชาติจริงๆถ้าจิตใจก็เป็นธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นบุญกันตลอดนะจะทำนาจะเริ่มทำนาจะหวานจะดำเจ้าเขาก็ลงแขกใช่ไหมลงแขกมาช่วยกันนี่เป็นบุญแล้วช่วยก็ทำการขนขวายช่วยเหลืองานทุกวันมันก็เกิดความสบายใจรู้สึกนั่นดีแล้วก็ไม่ต้องมีรั้วแล้วก็ขึ้นก็กินข้าวได้หมดไม่รู้จักก็อ้าวไปคนกินเอาสมัยแล้วมาเป็นเด็กก็ยังเจออยู่ประจำมันยายตาก็จริงๆเขาจะมีตรงนี้ที่ไหมความรู้สึกพวกนี้มันก็เลยถึงตรงนี้ได้ง่ายแล้วเมื่อก่อนเขาตายส่วนใหญ่ก็จะถวายกันนะที่เห็นทุนมากแถวบ้านทุนมากก็อยู่แค่นี้เองสมุทรปราการคนตายมันเห็นน้อยมากต้องแก่ๆเนาะวัยเด็กวัยรุ่นอะไรไม่ค่อยมีตายหรอกวัยสาววัยหนุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกสมัยก่อนเนี่ยแก่ๆแล้วถึงจะตายแล้วพอจะตายเขาก็บอกอ้าวมาประชุมลูกๆก็หลานมาเขาจะไปแล้วสั่งเสียเสร็จแล้วเอาดอกไม้มาเอาพระสวดให้ฟังหน่อยฟังพระสวดไปแล้วบางคนถึงก็เห็นเลยนั้นเขามารับแล้วราชรถมาเนี่ยเขามันเป็นตั้งแต่ตอนที่อยู่โลกมนุษย์แล้วนะสวรรค์นรกเนี่ยแล้วพอไปแล้วมันก็ไปกันจริงๆนั้นวัตถุเจริญเท่าไหร่จิตใจคนก็ยิ่งลงต่ำไปเพราะอะไรวัตถุมันเจริญเพราะความอยากเพราะกิเลสล้วนๆเลยมันถึงได้แข่งขันกันเยอะขึ้นไงก็เกิดคนโกงสารพัดมากมายเมื่อก่อนคนไม่ได้โกงคนไทยเป็นคนที่งดงามจะตายไปคนน่ารักงดงามเรียบร้อยนิ่มนวลอ่อนโยนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกเลยนะสยามเมืองยิ้มเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่ายิ้มแบบคนไทยจากเจ้าเล่ห์นั่นแล้วเสร็จเลยนะสิงคโปร์ว่าเราอย่ามาพูดแบบคนไทยนะเขาว่างั้นเลยเราก็ตกใจเลยแสดงว่าคนไทยพูดแบบเอาแน่ไม่ได้มันว่าเราอย่างนี้เลยมันรู้จะทำไงแล้วจะทำไงได้งั้นเอาเราให้คนอื่นก็แล้วกันนะเราจะไม่ทำอย่างนั้นคนอื่นก็ตามช่างเขาเราก็อย่างนั้นเราตั้งไว้หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็มีแนวโลภอีกมันเป็นพลังงานนะเดี๋ยวจะดึงดูดที่ดีๆโยมทำดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอะไรดึงดูดเข้ามาดีๆเข้ามาเรื่อยๆก็มาเองก็เรียกว่าแก้กรรมที่ไม่ดีก็แก้ไปอันนี้ก็กลับมาตรงที่อภิธรรมที่ว่าคนหลานฉลาดคือพ่อแม่ตายก็ไม่รู้จะทำบุญอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็เลยนึกขึ้นมาได้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงเนี่ยโดยว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยก็เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายที่สุดพระองค์ก็เสียสละใช่ไหมออกจากวังละ
อยู่ในวังก็สุขสบายทุกอย่างประสาทตามฤดูแล้วก็ลูกก็เพิ่งเกิดโหก็รักลูกมากจึงตั้งชื่อว่าเราหุ่นเลยห่วงเป็นห่วงนะไม่ใช่ไม่ห่วงรักมากด้วยรักภรรยารักพ่อก็รักมากแต่ว่ามารู้ว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยไม่รู้จะทำไงมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาแล้วพระมหาโพธิสัตว์จะมีความรู้สึกมีกำลังตัวเองว่าเรามีความสามารถก็จะต้องเสียสละที่ไปทำเขาเลยยอมเสียสละความสุขสบายเขามานอนในอันโยมนี่แหละนอนกลางดึกกินกลางสายนอนโคนต้นไม้ไม่มีอะไรด้วยไม่มีเต็นท์ด้วยนอนก็นอนนี้เลยก็มาทุกข์ทรมานนี่ต้อง6ปีจนกระทั่งสำเร็จนะพบอมฤตธรรมเมื่อได้แล้วก็กลับช่วยเหลือได้หมดเลยแม่ลูกก็เป็นอะไรสามเณรองค์แรกของโลกเลยได้สำเร็จเป็นมหันต์อีกเมียก็สำเร็จเป็นมหันต์พ่อก็สำเร็จเป็นมหันต์ที่สุดแล้วแม่ก็ประมาณด่าคือแม่ตายไปก็ตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติใน5วันก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์เสด็จไปโปรดได้ด้วยอมฤตธรรมแหละเห็นไหมเพราะมันมีอะไรที่โอ้โหถ้าเราคิดดีๆพิจารณาเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ความเสียสละเพราะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาแล้วก็เสียสละถ้าใครยังเสียสละไม่ได้มันก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมฉะนั้นทานเป็นตัวแรกที่จะต้องเสียสละแบ่งปันมีน้ำใจนั่นแหละเพื่อคนไทยเลยเป็นอย่างนี้ไงคือคนไทยไม่จนหรอกโยมยังให้ทานมีวิการให้ทานแล้วก็ไม่จนหรอกเพราะทานทำให้เป็นผู้ที่มีทำให้รวยศีลก็สวยใครยังรักษาศีลก็ยังสวยอยู่ ไม่คิดเลยหรอก จริงๆศีลทำให้งามก็บอกทำให้งามงามไว จะพออะไรไปหรอกเพราะมันเย็นถ้าไม่ได้มาโยม เอามาแก้คอให้แต่ว่าจมูกมันแน่นแท้ไม่รอดแต่มาในสุดก็เลยเอาคติเนี่ยที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาแล้วเอาพิธามนี่มาสวดเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่จะให้บุญมากไงแล้วก็เป็นธรรมของเทวดาแล้วการมาสวดตรงนี้เขารู้นะว่าเนี่ยธรรมเนี่ยพระเจ้าไปโปรดเทวดาเทวดาสำเร็จกันเป็นโกรธมากมายเสร็จแล้วเอามาตรวจนี่เพราะว่าไปตอบแทนพระคุณพระมารดาคือแม่แล้วเชื่อไหมว่าคนที่ตายถ้าฟังอภิธรรมฟังว่าวิญญาณยังอยู่ฟังรู้เรื่องไปเป็นเทวดาได้เลยนี่ตรงนี้ถึงไม่ใช่ว่าจริงๆเขาคิดว่าสวดให้ผีให้คนที่ตายอันนี้เขามาเปลี่ยนว่าสวดให้คนที่อยู่มาฟังจริงๆคนอยู่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยแหละใช่ไหมเขาไม่เข้าใจต้องมาเทศอธิบายเขาจะพอเข้าใจแต่เสร็จแล้วได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งที่อยู่แล้วก็ที่ไปเพราะขณะที่คนดับไปแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกไม่ไปทันทีหรอกไปเกิดแล้วไปแต่ละช่วงประมาณอย่างเร็วที่สุด20นาทียังอยู่แต่หลังจากนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยเหมือนกันบางทีก็ยังวนอยู่ประมาณ2วัน3วันแต่ก็คนโบราณเขาก็เชื่อกันว่าบางทีก็ไปแล้วแต่ว่าภายใน3วันจะต้องกลับมาเออมาดูมาแล้วแต่จิตยังผูกพันเนี่ยแต่นี่ว่าไปเนี่ยไปตามเหตุปัจจัยของกรรมที่เขาทำจะไปไหนแต่ถ้าไปต่ำๆก็คงกลับมายากเพราะนั้นถ้าเป็นเทวดากลับมาเนี่ยมาฟังอภิธรรมโออนุโมทนาถ้าเผื่อสำเร็จเอาเลยก็ไม่แน่เนี่ยก็คือความฉลาดของคนไทยเราบรรพบุรุษไทยที่เขาทำมาให้แล้วเราก็เลยมาเข้าใจกันผิดไงเข้าใจผิดว่าสวดให้ตกเป็นผีไปก็เลยจบเลยจริงเป็นเรื่องดีมากพม่าที่เขาสวดกันมงคลหมดเลยก็มงคลเดี๋ยวจะเอาอภิธรรมมาสวดสวดเป็นประจำเลยสวดธรรมะสวดมนต์เลยเพราะนั้นบทจนมนทุกบทนะโยมสวดเถอะไม่มีเรื่องกลัวบาปหรอกบุญดังนั้นมันเป็นคำสอนพระเจ้าทั้งหมดมันสาธยายไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์แน่นอนโยมถ้าจะไม่ไหวแล้วล่ะฮะ
นั่งนั่งนั่งเฉยๆมานั่งให้ดูมันแน่นมาเรื่อยๆขนาดใส่นี่แล้วไม่อยู่นะได้เนาะอนุโมทนาสงสัยอะไรให้ถามอีกหน่อยอ๋อมันจะมีอย่างนี้มันประกอบไปด้วยองค์สามนะหนึ่งรู้ว่ามันมีชีวิตใช่ไหมสองพยายามจะทำลายชีวิตมันสามมันตายเนี่ยผิดถ้าถึงตรงนี้ถ้าสมมติโยมตบทึบล่วงไปแล้วไม่ได้เจตนาแต่มันก็เจตนาอยู่ลึกๆเสร็จแล้วพอล่วงปุ๊บมันบินฟิวไปไม่ขาดยังไม่ตายแล้วตายไหมนั่นอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติก่อนจะมาวัดนิยมอาตมาเนี่ยละบอกให้ตรงๆว่าเหมือนก็จะโหดก็ไม่รู้ตัวก็แถวบ้านสบายเขาเรียกปลาสลิดกันเพราะฉะนั้นยุ่งเยอะมากเยอะมากจริงๆนั่งอยู่นิยมไม่ต้องตบรูปเฉยๆเนี่ยแดงเต็มมือเลยมันเกาะกันเยอะมากเวลาจุดยาวอยู่ที่ตรงจุดกันแบบสูงไฟอ่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็นั่งกองกันอยู่อ่ะเสร็จแล้วมันก็กัดแล้วก็ตบก็กองไว้ตบมาเลยมึงมากัดเดี๋ยวกูจะไปต้มยำแคมเราฮะใช้แล้วไม่เป็นไรนะคะค่ะอนุโมทนาเขามีเหมือนกันก็ตกมันไปโกกันมาโยมเชื่อไหมเดี๋ยวเดียวกองขนาดนี้กำลังกองเงินไปหาไปดูโอ้โหคุยเราโหดขนาดนั้นนี่เหรอก็นึกไงเอาแล้วทำไงดีทำนึกได้เอาใช้นี่อาตมายื่นขาไปเงี้ยเอาเลยตามสบายเนี่ยอาตมาถึงมาที่นี่แล้วถึงมาข้ามบรมอยู่ที่นี่เองนั่นแหละมันให้มันกัดนะฮะรู้สึกไหมรู้สึกจิตจิตจิตแต่เชื่อไม่น่าเชื่อนะโยมถ้าเราไม่ไปตกมันไม่คันนะเดี๋ยวจิตหนึ่งเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปเนี่ยถ้ามาที่เนี้ยหลวงพ่อก็บอกลองให้มันกินบ้างก็ได้ท่านบอกเราก็เอาก็เอาลองดูสิฐานอุปบารมีใช่นะสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะใช่ไหมทำฐานแล้วเขาเป็นอะไรเป็นทองกองเท่าภูเขาก็ไม่เท่าเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะนี่มันสูงอีกชั้นใช่ไหมพึงเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อรักษาอวัยวะและชีวิตพึงเสียสละทรัพย์สมบัติอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงเสียสละสมบัติทรัพย์สมบัติอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมเพราะมันยิ่งใหญ่เน้นเลยเราก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ก็ลองดูมันกัดแล้วก็รู้แล้วชึดนะยังนึกในใจนะมันยังจะเล่ยอยู่อากาศกัดไปอย่าให้กูคันก็แล้วกันยังขออีกหน่อยแล้วก็เลยนั่งแต่มันก็รู้สึกแบบหนึ่งแต่เขาไม่คันโยมกลายเป็นว่าพอเราตบปุ๊บลองดูแล้วโอ้โหคันแล้วยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าแล้วมันเก่าแล้วมันเป็นผื่นไหมเหมือนกับว่าพิษมันกระจายแต่ถ้าปุ๊บเนี่ยไม่ออกไปไหนแต่จิตเราเนี่ยมันกังวลเดี๋ยวมันจะเป็นพิษเป็นอะไรใช่ไหมมันก็เลยตกจนเคยชินโยมเพราะนั้นมาที่วัดมันก็ยังเคยชินอยู่แล้วแหละศีลเนี่ยก็เข้าใจแต่ตรงนี้มันเคยชินอ่ะมันโกรธมันอ่ะความโกรธของมนุษย์นี่เป็นโรคง่ายๆนะโยมต้องภาวนาจนกระทั่งมันละตรงนี้ได้เขาถึงได้บอกว่ามาฝึกสติเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาภาวนาเมตตามันจะค่อยๆเกิดขึ้นไม่ใช่ทีเดียวหรอกจะค่อยๆตกจนค่อยนั่นแหละเขาบอกมันกัดจึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยแล้วนั่นแหละรู้แล้วมันกัดตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ตบหรอกรูดปึ๊ดเรียบร้อยตายแล้วเหมือนกันเห็นไหมจิตมันก็ยังอยู่จนหนักเข้าอ๋อโอเคเอาไปมันจะพัฒนาอย่างนั้นปุ๊บปั๊บทีเดียวจุดตบเลยไม่ง่ายจริงๆไม่ได้เข้าข้างแต่เรื่องจริงอาตมาก็ลองกับตัวเองมาเยอะก่อนมันจะทำตรงนั้นได้จิตต้องเกิดเมตตาขึ้นมา
เนี่ยเราภาวนาไว้บ่อยๆถึงได้ได้ตรงนี้ไงพัฒนาจิตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหนักเข้ามันเกิดความเย็นจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยเป็นได้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆละตัวนี้เองแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะมาฆ่าความโกรธของเราเมตตาตัวเนี้ยทำไมเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาเห็นป่ะจิตมันอ่อนโยนลงจิตมันเย็นลงนั่นแหละเมตตามันเกิดอย่างนั้นแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนเต็มกำลังเนี่ยพอเราโกรธปุ๊บเนี่ยเมตตามันมาเลยมันหายไปเลยนะของเราเองนี่แหละไม่มีใครแก้ให้เราด้วยเราต้องแก้ของเราเองตรงเนี้ยแล้วนั่นนะเข้าตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรเลยมันจะเป็นไปเองจนต้องค่อยๆพัฒนาแล้วเราก็ไม่ต้องไปมองใครก็หรอกใครก็จะตบเรื่องก็กำใครกำท่านเราไม่รับด้วยก็แล้วกันเราก็ไม่ทำแล้วก็จบแล้วเนี่ยวิธีการเราไม่ไปตัดสินใครแล้วก็ไม่ตัดสินเราด้วยเราจะได้ยินอะไรจะเห็นอะไรก็ไม่ตัดสินก็ได้ยินนั่นแหละก็แค่เห็นนั่นไม่ได้คิดอะไรถ้าวางแบบนี้ได้บ่อยๆนะแล้วหนักเข้าความหยุดคิดจะเกิดขึ้นเองแล้วจิตจะตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหยุดคิดชั่วขณะเป็นกนิกะหยุดคิดได้ทั้ง20นาที30นาทีเป็นอุปจาระถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยล่ะมีมั้ยทั้งวันหยุดคิดได้มั้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้แต่ถ้าเราทำได้ทำไปเรื่อยๆโยมมันจะพัฒนาไปเองนั่นน่ะเข้าอยู่ๆเอ๊ะพยายามให้คิดมันยังไม่คิดเลยนะเอาคิดหน่อยหน้าไม่รีบคิดทำไมมันเห็นทุกข์ในความคิดโยมจะรู้เลยความคิดเป็นทุกข์เลยพอเห็นตรงนี้ได้ชัดทุกเนี่ยมันไม่เข้ามาเลยพอมามันก็พอชนปุ้งมันก็หล่นอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยจิตมันอยากพัฒนาขึ้นมาเป็นกำลังอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าบ่มอินทรีย์ใช่ไหมให้แก่โดยการพอบ่มอินทรีย์แก่เต็มกำลังแล้วก็เกิดพละขึ้นมาเป็นสติพละวิริยะพละปัญญาพละสมาธิพละใช่ไหมเป็นศรัทธาพละศรัทธาต้องคู่กับปัญญาศรัทธาต้องเสมอกับปัญญาศรัทธามากไปก็งมงายเชื่อเลยเห็นไหมปัญญามากก็เก่งเกินคู่อีกฟุ้งซ่านเก่งมากไปนั้นตัวที่จะคุมให้ศรัทธากับปัญญาเสมอกันก็คือตัวสตินี่แหละสติจะคุมให้ตรงนี้เสมอกันได้แล้วก็วิริยะกับสมาธิก็ต้องเสมอกันวิริยะมากไปก็เหนื่อยไม่ได้สงบสักทีเนาะไม่มีความสุขสักทีทำจังเลยเนี่ยเหนื่อยแล้วป้านุ่นละเพียรยังเลยไม่สำเร็จแล้วปล่อยนอนสักเดี๋ยวพอจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเลยสำเร็จตอนนั้นเนี่ยจิตมันปล่อยวางเพราะนั้นวิริยะมากไปก็เหนื่อยสมาธิมากไปก็ยึดสมาธิอีกก็ไม่ค่อยเพียรพวกนี้จะไม่เดินโยกมพวกนี้ชอบนั่งแล้วยึดสมาธิคนที่ชอบนั่งระวังเพราะฉะนั้นเดินโยกมเป็นตัวความเพียรตัวเพียรคือตัวเดินนะเดินอยู่กลมเพราะฉะนั้นถ้าเดินอยู่มันเป็นสติสติจะเป็นตัวคุมตัวนี้เพราะฉะนั้นวิริยะกับสมาธิเสมอกันมันก็จะมีทั้งสงบแล้วก็มีทั้งความเพียรต่อเนื่องกันไปนี่จะเกิดเป็นกำลังขึ้นมานี่ก็เรียกบ่มอินทรีย์ชนิดนี้บ่มตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่าเย็นร้อนนอนแข็งก็ไม่ว่าจนกระทั่งเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาอ๋อถูกทางแล้วเราเดินทางสายกลางอยู่ตอนนี้เกิดศรัทธาเชื่อแล้วอ๋อใช่เราทำแล้วมันเป็นผลจริงจิตใจเราเบาสบายขึ้นศรัทธาตรงนี้เกิดแล้วพอเกิดศรัทธาปุ๊บมันก็จะมีปัญญามาอ๋อจะต้องทำตามมรรคมีองค์8ลักษณะนี้นะต้องทำอะไรก็ต้องทำความเพียรฝึกสติด้วยความเพียรชอบมันก็จะเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมามาองค์ที่8ใช่ไหมพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาสติตัวที่ฝึกอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตัวสมาธิสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเกิดพละเป็นกำลังขึ้นมาแล้วสติมีกำลังมากศรัทธามีกำลังเป็นภาษาธะเชื่อมั่นจนเริ่มใสเลยมั่นใจใช่ไหมปัญญาก็จะเจียบคมตามสติปัญญาจะล่วงไหวปัญญาจะไม่ไปทิ่มแทงใครจะไม่ไปบาดใครปัญญาจะใช้ในทางที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นสัมมาเพราะมีสติเนี่ยตัวเดียวใช้ตัวและกำลังพวกนี้จะมีมากวิริยะก็มีความเพียรเดินไม่เลิกพระเจ้าสำเร็จแล้วนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยแต่พระองค์เดินอยู่กรมทุกวันสังเกตตัวนี้ให้ดีนะ
เดินทุกวันนะเช้าขึ้นมาแล้วเดินแล้วเป็นไรอะไรเกิดขึ้นเวลาเดินจงกรมมีสิ่งเข้ามาในข่ายพยานเห็นไหมญาณเกิดขึ้นในขณะเดินจงกรมนะฮะความคิดถ้ามันคิดนั่งคิดไม่ออกหรอกแต่ถ้าไปเดินคิดจะคิดออกเราไปใช้ทางโลกได้ลองพิจารณาตรงนี้มันจะเห็นตัวช่องทางที่เราจะแก้ปัญหาฉะนั้นข่ายพยานจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมได้เดินบ่อยๆต้องเดินมากๆสุขภาพก็ดีสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีคนเดินมากๆอายุยืนเนาะคนโบราณก็ชอบเดินกันไปไหนไม่ไปเพราะนั้นอาตมาพาในป่านไปที่สมาคมผู้สูงอายุที่รังสิตเนี่ยก็นิมนต์ไปสอนเนี่ยก็เลยบอกท่านมาลองท่านเทศบ้างลองคุยกับโยมว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรเอาละพูดอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะพูดตามที่ท่านคิดก็บอกว่าโยมรู้จักไหมเนปาลเนปาลมันเป็นภูเขาอะอยู่ภูเขาเขาหิมาลัยเขาบอกท่านก็เข้าใจพูดนะโยมก็บอกอ๋อตรงนั้นเหรอใช่ไปไหนก็ต้องเดินเอาละรถมันไม่มีเป็นภูเขาท่านว่างั้นก็เดินแข็งแรงเดี๋ยวนี้รถไปถึงบนแล้วบนยอดเขาก็มีรถวิ่งไปทั่วได้หมดเลยไม่ต้องเดินทีนี้ป่วยแล้ว ท่านเข้าใจพูดอ่ะเนี่ยเหมือนอาตมาเนี่ยมาเนี่ยอยู่ที่ตึกนะรถก็มารับหน้าตึกเลยเอาลงมาก็ขึ้นรถเอาเข้าวันนั้นแล้วพอมาถึงนี่ก็มาถึงตึกแล้วก็ขึ้นลงจากรถก็ขึ้นลิฟต์มาก็มาถึงห้องก็ห้องแอร์แล้วก็นั่งไม่ได้ออกเอือเลยท่านบอกก็เลยป่วยจะยอมระวังป่วยกันนะท่านพูดง่ายเนาะเข้าใจเลยเนี่ยเพราะเราไม่ออกกำลังกายแล้วก็อยู่แต่ห้องแอร์กันไงเหงื่อไม่เคยออกก็เลยเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นคนเดินเนี่ยจะช่วยทั้งออกกำลังกายออกกำลังใจจะช่วยกำลังเราได้เยอะแล้วปัญญาก็พัฒนาไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอน ไม่ต้องกลัวตรงเนี้ยตัวเดินนี้เป็นตัวที่จะเรียกว่าปราลบความเพียรมีอานิสงส์มากด้วยอย่างอานิสงส์การเดินโยกมก็5อย่างด้วยกันใช่ไหมคงทราบแล้วใช่ไหมครูบาอาจารย์ต้องบอกเวลาเดินคือหนึ่งก็เป็นผู้ปรารภความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนชอบสองก็คือว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายในการเดินมันย่อยอาหารประการที่สามก็เป็นคนที่มีอาพาธน้อยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ชอบเดินอยู่ประการที่สี่ก็เรียกว่าเมื่อเป็นสมาธินี่จิตจะตั้งมั่นในการเดินเนี่ยจิตสมาธิจะตั้งมั่นได้นานกว่าการนั่งประการที่5คนที่ฝึกเดินจงกรมอย่างเงี้ยเวลาเดินทางไกลจะไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยที่หลวงพ่อพาไปเดินธรรมยัตตาเนี่ยพิสูจน์ได้เลยถ้าใครเดินจงกรมทุกวันเนี่ยไม่เป็นไรเลยอาตมาแก่ๆอย่างเงี้ยไปเดินสบายมากไม่ป่วยเลยแต่หนุ่มๆเขาตอนจะไปก็หาว่าเราจะไหวหรือบอกก็ต้องลองดูก่อนแต่พอไปเดินแล้วด้วยอานิสงส์ที่เดินจงกรมเป็นประจำนี่แหละมันไปสบายมากเลยโยมแต่คนหนุ่มๆกลับไปไม่รอดป่วยเลยนะเพราะไม่ค่อยเดินนั้นประมาทไม่ได้มันอยู่ที่เราการฝึกฝนมันเป็นที่เราไม่ได้เป็นที่ใครเราจะเข้าใจเองค่อยๆทำแล้วได้ผลแน่นอนคนได้ยาแล้วจะไม่ไปก็พอแล้วเนาะจะตีสามแล้วเหมือนกันเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บนึงก่อนจะเจอกันใหม่ตอน8โมงจะจากมือกวีองค์นะต้องการไม่เที่ยงเนาะก็พยายามแล้วนะเนี่ยเก่งใจโยมที่มานั่งฟังกันเยอะก็เลยมาต้องขอตอนนี้มีใครสงสัยเหล็กไหมหมดสาธุอนุโมทนาก็ขอทุกญาติโยมจงเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจที่หวังทุกประการขอให้เจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรม
ให้มีสมาธิให้มีเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลยที่ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรถึงผมว่าโลกไหมเนี่ยถึงเนาะเขาหาว่าพูดอยู่เรื่อยเลยอาตมาก็พูดได้ทุกครั้งเนาะเพราะคนไทยไม่รู้เป็นไรอายที่จะทำดีสาธุเบาจังแต่ด่าในเสียงดังใช่ไหมไม่อายที่จะทำไม่ดีอะเนาะเดี๋ยวฟังธรรมจักรเราโยมใหญ่เคยฟังธรรมจักรเลยใช่ไหมเทวดาก็ยังเสียงให้บัดหรือลั่นใช่ปะนั่นแหละสาธุนี่แหละเสียงแบบนี้แหละไปถึงความโลกเลยเป็นทอดขึ้นไปได้ยินป่ะเทวดาเขาไม่ได้ยินนะก็ส่งต่อไม่ได้โชคดี